อดทนทั้ง3วัน3คืนในที่สุดข้าก็ทำดาบฆ่ามังกรสำเร็จแล้วมันต้องไปแย่งดาบเราแน่แย่นะเป็นใครกันพวกข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแค่จะแย่งดาบทำไมต้องโหดเหี้ยมขนาดนี้ด้วยพูดมากเจ้าจะยังไงเราแค่มาเตือนพวกท่านมีคนมาโน่นแล้วท้ายพวกเจ้าคือขออภัยผู้น้อยหยีใต้เหยียนสิทธิ์วูตึงคนที่สามเขาเป็นสิทธิ์ต้องห้าของข้าชาวยุรภพต่างเรียกว่าตะขอเหล็กจางช่วยซานแต่ดมพุทธั่วจางซานพงก็อยากได้ดาบเล่มนี้เหมือนกันถึงได้ให้พวกเจ้าสองคนมาบังอาจข้าไม่สนดาบของเจ้าไม่สนด้วยว่าเจ้าฆ่าคนทำไมข้าแค่จะบอกว่ามีคนวางกับดักอยู่จะกลับลบหลู่อาจารย์ข้าพิษของพักทะเลทรายท่านจัดพิษให้แล้วแต่อาจมีพิษแทรกซึมเข้าชีพจรมียาถอนพิษอยู่เม็ดหนึ่งกินแล้วหวังว่าจะช่วยยับยั้งพิษไม่ให้เข้าสู่หัวใจเจ้าจะใช้มันฆ่าข้างั้นเหรอท่านพูดอะไรเจ้าคิดจะชิงดาบของข้าไปอย่างนั้นสินะเจ้าเห็นเราเป็นคนยังไงสิทธิ์บูตึงทำอะไรเปิดเผยตลอดไม่มีวันทำเรื่องต่ำช้าแน่นอนข้าไม่สนว่าพวกเจ้าเป็นใครถ้าคิดจะชิงดาบของข้าอย่าหวังเลยชีวิตยังเอาแทบไม่รอดเจ้าดาบไปทำอะไรชีวิตข้ายอมตายได้แต่ดาบหายไม่ไดข้าลำบากแทบตายกว่าจะทำดาบฆ่ามังกรนี่มาได้กลับต้องมาตายเช่นนี้น่าเสียดายยิ่งนักถ้าเจ้าอยากรอดชีวิตก็เอาดาบไปที่พักทะเลทรายขอแลกกับยาถอนพิษซะข้าทำไม่ได้ข้าเสียดายมันนะเราฝึกวิทยายุทธ์ก็เพื่อการต่อสู้
แค่ดาบจะมีประโยชน์อะไรจะเรียกว่าเป็นจอมยุทธได้ยังไงที่สุดแห่งตายล่ะดาบฆ่ามังกรนำพายุทธภพสงบร่มเย็นคำกล่าวนี้พวกเจ้าเคยได้ยินหรือเปล่าเคยสิแต่ยังมีอีกสองคำยิงฟ้าไม่ปรากฏผู้ใดกล้าต่อกรเจ้ารู้ไหมว่าเหตุใดดาบฆ่ามังกรเป็นของล้ำค่าของยุทธภพก็หาใครได้ครอบครองจะนำพาทั้งแผ่นดินได้หากกระบี่อิงฟ้าไม่ปรากฏออกมาดาบฆ่ามังกรก็จะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกดาบเล่มนี้มีพลังขนาดนั้นเชียวเหรอข้าขอยืมดูหน่อยได้หรือไม่เจ้าคิดจะชิงดาบของข้าเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือไงในเมื่อท่านไม่สะดวกข้าก็ไม่ฝืนใจหรอกแต่ท่านจะได้ดื้อรั้นนักเลยชีวิตสำคัญกว่าท่านทั้งสองถ้าพวกท่านช่วยชีวิตข้าไว้ได้ข้าจะบอกความลับของดาบข้ามังกรให้แบ่งให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพวกข้าไม่ใช่คนใจแคบหรอกนะเราไม่รู้ว่าพิษเกลือร้ายแรงแค่ไหนท่านรีบไปพักทะเลทรายขอยาถอนพิษเถอะดาบเล่มนี้ข้าขโมยมันมาจากพักทะเลทรายพวกมันเกลียดข้าเข้ากระดูกมีหรือที่มันจะช่วยข้าใจในพิษของเราไปกันหาดาบให้เจอครับซ่อนอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไม่มีอ้าวไม่มีไม่มีเหมือนกันหายไปแล้วหายไปแล้วเมื่อครู่มีคนอยู่2คนร่วมมันชิงไปแล้วเป็นไปได้แสงจันทร์ส่องกระจ่างอินทรีสยายปีกสำนักอินทรีพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกข้าเป็นใครสหายจากสำนักอินทรีกระมังนับว่าตาเจ้ามีแววท่านผู้นี้คือรองเจ้าสำนักอินทรีของพวกเราถือว่าพวกเจ้ายังโชคดีที่ได้พบรองเจ้าสำนักของพวกเราอ๋อข้าถามพวกเจ้าหน่อยดาบข้ามังกรอยู่ไหนรีบส่งมาเดี๋ยวนี้วันนี้รองเจ้าสำนักใจดีมากจะไว้ชีวิตพวกเจ้าตอนแรกก็อยู่ที่เขาหรอกแต่พวกข้ามาถึงก็ไปพบดาบข้ามังกรแล้วรองเจ้าสำนักไม่พบดาบในตัวมันเจ้าต้องซ่อนไว้เป็นหน้าเนี่ยพวกเจ้าฟังข้าให้ดีข้าใช้โอกาสอีกครั้งพวกเจ้าคนไหนที่บอกความจริงก่อนข้าจะไว้ชีวิตคนนั้นแต่ว่าพวกเจ้าพูดได้แค่คนเดียวใครจะพูดก่อนพวกข้าไม่รู้เรื่องนะขอที่สำนักอินทรีต้องการพวกข้าจะกล้าซ่อนได้ยังไงเราหัวขาดนะจริงเหรอเราตามมาถึงวัดนี่พวกท่านก็ตามมาจำเวลาที่ไหนไปซ่อนดาบอีกอย่างดาบเล่มนั้นก็ไม่ใช่ของพวกเจ้าทำไมต้องตื่นเต้นด้วยโอ้ยโอ้ยโดนเลยพวกข้าไม่รู้เรื่องจริงๆคนพูดนี้ถูกเจ้าหนุ่มสองคนนั้นช่วยพามาที่นี่เขาว่าดาบเล่มนั้นน่ะคงถูกพวกมันแย่งไปแล้วล่ะรีบตามสองคนนั้นไปพวกเขาถูกจี้จุดตายไว้
สำนักอินทรีย์โหดเหี้ยมเกินไปแล้วแล้วดาบเล่มนั้นล่ะพี่สามมาดูนี่สิดาบข้ามังกรคิดไม่ถึงว่าเขายอมเอาดาบแทงตัวเองไว้แต่ไม่ยอมให้ใครแย่งไปหรือว่าดาบเล่มนี้จะสำคัญจริงๆดาบนี้นอกจากหนักกว่าดาบทั่วไปก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษพี่สามถ้าจะทำยังไงกับดาบเล่มนี้เอากลับให้อาจารย์ดูให้อาจารย์จัดการดีกว่านี่อีก15วันจะครบรอบวันเกิดอายุ90ปีแล้วรีบออกเดินทางแล้วจะทันพอดีให้กลับไปก่อนเถอะเจ้ายังมีธุระอันใดเหรอข้าได้ยินว่าแถวชายทะเลมีโจรร้ายก่อกวนชาวประมงเขาว่าจะไปจัดการพวกมันสักหน่อยมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดท่านอาจารย์งั้นก็ได้ข้าจะไปกับเจ้าเด็กคนไม่ต้องหรอกท่านพวกดาบนี่อยู่น่าจะไม่สะดวกข้าไปคนเดียวก็พอแล้วน้องฮะจะระวังตัวด้วยล่ะไม่ต้องห่วงก็จะรีบกลับไปให้ทานอวยพรท่านอาจารย์รักษาตัวด้วยนะร้านน้ำชาเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วไป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 เร็วเข้าเร็ว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 ร้อนข้าก็ร้อนนะเนี่ยท่านครับรีบเข้าไปหลบด้านในก่อนเถิดทำไมเหรอทหารเลือกจะพวกคนไปเป็นทหารอีกแล้วแล้วถ้าจะรอพวกมันที่นี่ลูกแม่ลูกแม่ใส่เท้าฉันขอร้องล่ะปล่อยลูกชายข้าไปเถอะนะข้ามีลูกชายแค่คนเดียวขอร้องล่ะคุณแม่ลูกแม่คุณแม่อย่าห่วงเวลาลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ขอบคุณท่านจอมยุทธที่ช่วยชีวิตจอมยุทธขอบคุณจอมยุทธรีบหนีไปซะจ้าขอบคุณนะไม่ได้ไปกระเถิบคนมากท่านจอมยุทธตามมาอีกโดนจับอีกวันนี้รอดไปได้ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ถูกจับตัวไปอีกนะท่านน่ะฆ่าพวกทหารหยวนตายไปตั้งเยอะพวกมันต้องฆ่าชาวฮั่นเพื่อระบายอารมณ์เป็นแน่ท่านจะฆ่าพวกมันได้สักกี่คนล่ะนี่พี่ชายสงฆ่าข้ามแม่น้ำได้หรือเปล่าเอ้ยมาสิ่งของสำหรับอินทรีย์หรือเปล่าท่านคือสิทธิ์ของสำนักบูตึงจอมยุทธสามยีใต้เยี่ยนกระมังท่านใช้วิชาไต่บันไดเมฆและฝ่ามือสะเทือนเขาถ้าไม่ใช่ยอดฝีมือจากสำนักของท่านผู้ใดจะมีฝีมือเช่นนี้กันเล่าทำไมท่านต้องนำข้ามาบนเรือด้วยแค่ท่านวางดาบข้ามังกรไว้พวกเราจะส่งท่านกลับไปเองดาบนี้เป็นของสำนักท่านงั้นเหรอดาบข้ามังกรเป็นของล้ำค่าใครบ้างไม่อยากได้ไว้ครอบครองสิสำนักทะเลทรายที่ตายในวัดท่านฆ่าพวกเขาหรือเปล่าถูกต้องเพื่อดาบเล่มเดียวท่านฆ่าผู้คนมากมายเพราะท่านโหดเหี้ยมยิ่งนักในเมื่อดาบไม่ได้เป็นของสำนักของท่านท่านก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งข้าจอมยุทธสามดาบข้ามังกรล่ะท่านว่ายังไงนะ
ช้ายิ่งนักพวกเราสำนักอินทรีย์ใช้เหตุผลเป็นหลักกับคนชั่วย่อมต้องชั่วร้ายกับคนดีก็จะออมมือชื่อเสียงท่านโด่งดังไปทั่วยุทธภพพวกเราไม่ฆ่าเป็นแน่เพียงวางดาบฆ่ามังกรลงเราจะมอบยาถอนพิษเข็มพิษยุงให้ท่านเข็มพิษยุงเพื่อนำท่านมาที่นี่จะไม่ต้องใช้เข็มพิษยุงการทำเช่นนี้อาจไม่ค่อยดีนักเพราะวรยุทธของท่านสามสูงส่งพวกข้าจะเป็นต้องใช้แผนการพวกนี้ไรเหตุผลสิ้นดีวรยุทธของท่านสูงส่งสมคำร่ำลือเข็มเจ็ดดาวของข้าก็ไม่เบาฝ่ามือนี้ถือว่าเสมอกันได้ท่านยาถอนพิษข้าดาบเล่มนี้ข้าจะให้ท่านดาบดีเป็นดาบที่ดีมากจริงๆยาถอนพิษเหรอเมื่อครู่ดาบอยู่ในมือของเจ้าข้าก็ต้องกลัวบ้างตอนนี้ดาบอยู่ในมือของข้าจะยาถอนพิษเจ้าทำไมล่ะดาบข้ามังกรน้องเล็กเจ้ามาดูสิเป็นดาบที่ดีจริงๆจะจัดการเขายังไงดีข้าทิ้งจะได้ไม่เป็นภัยในวันหน้าเดี๋ยวสำนักอินทรีย์ไม่มีความแค้นกับสำนักบูตึงทำไมต้องฆ่าเขาด้วยน้องเล็กเจ้าให้ยาถอนพิษเขาก็ต้องรักษาตัวเป็นเดือนหรือว่าเจ้าจะให้เราดูแลเขาก็จัดการเองได้ขอทราบชื่อแท้ของท่านด้วยเรื่องนั้นจะไม่จำเป็นต้องรู้เจ้าจะรับงานคุ้มกันครั้งนี้หรือไม่พวกเราสำนักหลงเหมินงานมากเราไม่เกียงงานน้อยเราก็ไม่ว่าแต่ท่านไม่ยอมเปิดเผยชื่อซะท่านไปหาสำนักอื่นทำเถอะทั้งหมู่บ้านหลินอันนอกจากสำนักหลงเหมินก็ไม่มีสำนักอื่นอีกถ้าเจ้าตัดสินใจเองไม่ได้ก็ไปเรียกเจ้าสำนักของเจ้ามาหาข้าอะไรล่ะเจ้าสำนักหลงเหมินอ๋อที่แท้นายท่านคือเจ้าสำนักตู้ต้าการผู้โด่งดังนี่เองได้ยินชื่อมานานผู้น้อยแซ่อินนายท่านอินท่านจะให้ข้าคุ้มกันสิ่งใดเหรอช้าก่อนการคุ้มกันของข้าสำคัญมากไม่ทราบว่าท่านจะรับไหวหรือไม่สำนักของเราทำมากว่า20ปีแล้วคุ้มกันเจ้าหน้าที่เพชรนินจินดาใหญ่กว่านี้ก็รับมาแล้วไม่เคยเกิดความเสียหายเพราะข้าได้ยินมาว่าการคุ้มกันของสำนักหลงเหมือนไม่เลวไม่เช่นนั้นข้าคงไม่มาที่นี่หรอกแต่ว่าหากจะรับงานคุ้มกันครั้งนี้จะต้องรับปากข้าสามเรื่องข้าก็มีข้อแม้สามเรื่องข้อแรกสินค้าที่ผิดกฎหมายพวกเราไม่รับข้อสองที่มาไม่ชัดเจนก็ไม่รับข้อสามเงินมีค่าน้อยกว่า 50,000 เราก็ไม่รับถ้าเช่นนั้นต้องขอโทษด้วยเพราะงานนี้ออกจะพัวพันยุ่งเหยิงอยู่อีกทั้งที่มาก็ไม่ชัดเจนยิ่งพูดถึงมูลค่าแล้วก็ยิ่งพูดยากแต่ว่าท่านก็ต้องรับปากข้าสามเรื่องด้วยข้อแรกเจ้าสำนักจะต้องคุมการไปส่งเองข้อ2ต้องใช้เวลา10วันเดินทางจากหลินอันไปส่งที่มณฑลหูเป่ยข้อ3หากระหว่างทางเกิดเรื่องอะไรขึ้นนอกจากชีวิตเจ้าสำนักจะไม่เหลือแล้วลูกน้องของท่านทั้งสำนักก็จะไม่เหลือด้วยหมายความว่ายังไงสำนักหลงเหมือนไม่รับงานของท่านนะท่านไปหาที่อื่นเถอะช้าก่อนข้ามีทองคำ 2,200 ตำลึงข้าว่างานคุ้มกันของท่านทั้งปีก็ใช่ว่าจะได้เงินมากมายขนาดนี้เป็นแน่นายท่านอินท่านจะให้คุ้มกันสิ่งใดเหรอข้อเสนอของข้าทั้ง3ข้อท่านยอมรับหรือไม่ในเมื่อท่านให้ราคาสูงตั้งขนาดนี้ข้าก็ขอรับงานนี้ด้วยชีวิตท่านจะให้คุ้มกันสิ่งใดของจะมาถึงเมื่อไหร่พวกท่านต้องคุ้มกันผู้อาวุโสท่านนี้ผู้อาวุโสท่านนี้เหรอภายใน10วันต้องส่งให้ถึงบ้านเสี่ยงหยางมณฑลหูเป่ยเขาบูตึงส่งให้ถึงมือของเจ้าสำนักจางซานฟงสำนักบูตึงข้าตู้ต้าการเป็นศิษย์สำนักโซลินถึงจะไม่เกี่ยวข้องกับสำนักบูตึงแต่ว่าท่านผู้นี้บาดเจ็บสาหัสจะชักช้าไม่ได้จะรับงานหรือไม่ไม่รับก็แล้วแต่ลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นทำไมต้องอึกอักด้วยได้ข้ารับงานครั้งนี้
งั้นจำเอาไว้วันนี้วันที่29เดือน3ถ้าวันที่9เดือน4ท่านยังนำผู้อาวุโสไปส่งที่เขาบูตึงให้ปลอดภัยไม่ได้สำนักหลงเหมือนของท่านก็จะไม่เหลือแม้แต่ซากผู้อาวุโสชื่อแซ่ว่ากะไรท่านใช่คนสำนักบูตึงหรือเปล่าและท่านอินคนที่มาจ้างเราอยู่สำนักไหนเหรอเขาเป็นอะไรกับท่านผู้อาวุโสนี่ทำไมไม่ตอบหูหนวกหรือไงสิทธิ์พี่ใหญ่คนพูดนี้ที่มาคงไม่ค่อยดีนักแปลกจริงๆก่อนนี้เรารับคุ้มกันภัยแค่สินค้ายังไม่เคยมีใครเอาคนมาให้คุ้มกันเลยลูกพี่ว่าคนพูดนี้เป็นใครกันแน่เขาคงเป็นสิทธิ์ของสำนักบูตึงหรือไม่ก็เป็นศัตรูของสำนักบูตึงคนที่มาให้คุ้มกันเป็นหญิงแต่งตัวเป็นชายนางเป็นใครมาจากไหนกันนะจะสนทำไมว่านางเป็นใครในเมื่อเรารับงานเข้ามาแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นทองคำตั้ง 2,000 กว่าตำลึงระหว่างทางต้องเจออุปสรรคมากมายนะนางถึงได้ยอมจ่ายมากขนาดนี้จริงสิเราจะออกเดินทางกันตอนไหนยามสามคืนนี้เดี๋ยวหยุดมีคนมารีบไปกันเถอะไว้ใจเร็วๆครับต้องที่มืดที่สุดน้องข้าพี่ใหญ่เป็นไงบ้างไม่เจอท่านมา3เดือนพี่รองพี่สี่น้องหกพี่ห้าน้องเจ็ดน้องเจ็ดไม่พบกันตั้งนานยังชอบเล่นเหมือนเดิมนะน้องเจ็ดก็ยังไม่โตสักทีถ้าโตป่านนี้แต่งงานมีลูกมีเมียไปแล้วเหรอเรื่องแต่งงานที่เข้าไปเกี่ยวต้องไปหกเลยนะเขามีนางในดวงใจแล้วล่ะน้องหกเป็นแม่นางคนไหนเหรอจะใครอีกแล้วก็ไม่นานจี้เสี่ยวฝูสำนักงอใบเนี่ยสิคราวก่อนท่านอาจารย์ให้เราสองคนไปส่งจดหมายให้พอเขาเจอหน้าแม่นางก็ใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเอาละพวกเราอยู่โม่ขำอยู่เลยจริงด้วยน้องฮะน้องสามอยู่กับเจ้าดีนะทำไมไม่เห็นเขาเลยพี่สามยังไม่กลับมาอีกเหรอใช่นะสิตอนแรกข้าก็อยู่กับเขาแต่ข้าไปหมู่บ้านชายทะเลต่อพี่สามน่าจะกลับมาถึงนานแล้วนะตอนเจ้ากับเขาแยกทางกันระหว่างทางเขาคงพบกับสหายน่ะเลยเสียเวลาไป2วันใกล้ถึงวันเกิดอาจารย์แล้วเดี๋ยวเขาคงกลับมาเองแล้วอาจารย์ล่ะท่านออกจากกรรมน้ำในโลกมากกว่ามหาสมุทรหมื่นสายน้ำไหลกลับไม่รู้ยามใดจะหยุดไหลและไม่พบผ่านสายฟ้างดงามไม่รู้ยามใดจะไม่พรากไกลอีกท่านพระอาจารย์ดีช่วยสารเจ้าไปตั้งเดือนกว่าไปทำสิ่งใดมาบ้างเหรอเรียนท่านอาจารย์สิทธิ์กับพี่สามทำภารกิจตามที่อาจารย์มอบหมายแล้วครับนอกจากนี้พวกโจรสลัดเสี่ยยงที่เจ๋อเจียงก็ถูกสิทธิการเรียบร้อยแล้วก็เป็นของขวัญจากสิทธิ์ในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ครับ นี่แล้วพี่สามของเจ้าล่ะพี่สามเขาอาจารย์เขาว่าน้องสามคงใกล้มาถึงแล้วท่านอย่าเป็นห่วงเลยจริงสิน้องเจ็ดพรุ่งนี้จะมีแขกมากมายขึ้นเขามากันข้าวปลาอาหารในครัวจะเตรียมหรือยังจัดการเรียบร้อยแล้วเฮ้ยสารจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ข้าฟังหน่อยครับอาจารย์
ี่รองพี่สามกลับมาหรือยังยังเลยข้าเดินผ่านเห็นมีแสงไฟอยู่คิดว่าเจ้ายังไม่นอนเลยแวะมาดูหน่อยอาจจะเพราะดีใจมากที่ได้กลับบูตึงก็เลยเจ้าคิดเรื่องน้องสามจนนอนไม่หลับเหรอทำไมเขาถึงยังไม่กลับมานะข้าเป็นห่วงที่เขาพกดาบข้ามังกรติดตัวดาบข้ามังกรระหว่างทางข้ากับพี่สามเจอผู้สนักอินทรีย์และสำนักทะเลทรายแย่งดาบข้ามังกรกันอยู่สุดท้ายทั้งสองฝ่ายแพ้ดาบเลยตกมาอยู่ในมือพวกเราเหลือให้พี่สามนำมาให้อาจารย์ก่อนพี่รองท่านคิดเหมือนกันไหมว่าพี่สามเจ้าหรือสูงส่งไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่เรื่องนี้เจ้าอย่าเพิ่งพูดให้ใครฟังเดี๋ยวทุกคนจะยิ่งเป็นห่วงอายุยืนขอให้มีแต่ความสุขสดชื่นอายุมั่นขวัญยืนเป็นร้อยปีท่านบูชาเทพขอให้ท่านอาจารย์มีโชคลาภดังมหาสมุทรอายุยืนดังภูเขาคุณลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นได้วันนี้เป็นวันเกิดของท่านอาจารย์นี่จะมีแขกขึ้นเขามากันมากมายพวกเจ้าคงยุ่งกันหน้าดูพวกเจ้ากินข้าวกันก่อนเถอะนะครับครับครับรองท้องก่อนก็ดีรองท้องไว้ก่อนแล้วมื้อเช้าสำคัญที่สุดอาจารย์วันนี้ฉลองครบรอบอายุ90ปีของท่านติดหวังว่าจะมีงานแบบนี้ได้อวยพรท่านอาจารย์ทุกปีดีดีเสียดายพี่สามกลับมาไม่ทันพวกเรา7คนน้อยครั้งที่อยู่กันไม่ครบพี่หกวันนี้วันดีท่านจะทำให้เสียบรรยากาศเลยนั่นสิพี่ห้าบอกว่าพี่สามต้องกลับมาทันแน่นอนไงปกติตายเหียนเป็นคนรอบคอบทำไมถึงก็มีอุปสรรคระหว่างทางตอนนี้น่าจะขึ้นเขาแล้วครับอาจารย์สิจะลงไปตามหาเขาดูหน่อยนะนี่ข้าลงไปพร้อมเจ้าแล้วกันไม่เป็นไรหรอกพี่สี่วันนี้เขายุ่งมากแล้วเขาจะรีบไปรีบกลับงั้นก็ได้เขาบูตึงวันนี้ต้องไปถึงทันน่ะหัวบุษโสวันนี้เราจะส่งท่านขึ้นเขาบูตึงแล้วนะวันนี้วันที่9เดือน4นับได้10วันพอดีเลยส่งมอบท่านให้เจ้าสำนักจางเสร็จแล้วพวกเราสำนักหลงเหมือนกับท่านและลูกค้าใส่อินพุตนั้นก็ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วล่ะพวกเราสิสำนักโซลินกับสำนักบูตึงไม่เคยไปมาหาสู่กันคิดไม่ถึงว่าวันนี้ไม่เพียงจะได้ขึ้นเขาบูตึงยังได้พบท่านจางซานฟงด้วยมิน่าท่านถึงไม่ค่อยเต็มใจถึงช่วงนี้สำนักบูตึงจะโดดเด่นขึ้นแต่รากฐานยังไม่มั่นคงเทียบกับสำนักเซาหลินที่มีอายุกว่าพันปีก็เปรียบได้คนละชั้นกันเลยตัวอย่างวิชา24ฝ่ามือพิชิตมารของท่านและยังมีลูกดอก49เม็ดบัวอีกข้าว่าสิบบูตึงทั้งหมดไม่มีใครเทียบท่านได้เป็นแน่เจ้าสำนักถ้าเราพบจางซานฟงจะคารวะเขาอย่างไรถึงอยู่คณะสำนักแต่ก็มีศักดิ์เท่ากันแต่เขาเป็นผู้อาวุโสพวกเราก็แค่ให้เกียรติเขาก้มหัวคำนับเขาหน่อยไม่ถือว่าเกินไปหรอก ทำอะไรเดินทางมาราบรื่นทองคำ2,000ตำลึงต้องเป็นของเราแน่นอนข้าไม่ได้กินเหล้ามาเป็น10วันแล้วตอนนี้ถึงขาบูตึงแล้วนี่นาจะฟังให้ดีถ้ายังไม่ส่งเขาให้จางซานฟงข้าไม่อาจวางใจได้ทนมาได้แต่เป็น10วันทนอีกหน่อยจะตายหรือยังไงให้เสร็จงานก่อนถ้าจะเลี้ยงเราชั้นเลิศเจ้าเลยไปเถอะไป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 ผมกันเกวียนใหญ่ผู้น้อยตู้ต้าการเจ้าสำนักหลงเหมินจากบ้านลินอันไม่ทราบว่าท่านชื่อสายว่าไกลเหรอเจ้าสำนักตู้ขึ้นเขาบูตึงมีกิจอันใดพวกท่านอยู่ที่สำนักบูตึงหรือเปล่าสำนักเราได้คุ้มกันผู้บาดเจ็บท่านหนึ่งขึ้นเขาบูตึงให้เจ้าสำนักบูตึงจางซานฟงตรงผู้บาดเจ็บเหรอเป็นใครกันทหารที่บาดเจ็บนอนอยู่ในเกวียนนั่นพวกเราสำนักหลงเหมินได้รับการไหว้วานให้เกียรติผู้ไหว้วาน
สำหรับอาการบาดเจ็บของลูกค้าบาดเจ็บได้ยังไงเราไม่เคยถามหรอกแล้วดาบข้ามังกรล่ะดาบข้ามังกรดาบข้ามังกรอะไรดาบล่ะพวกท่านใช้สิทธิ์ทั้ง6คนของหมูตึงหรือไม่ท่านไหนคือจอมยุทธส่งส่งยวนเฉียวข้าได้ยินชื่อเสียงท่านมานานอยากจะรู้จักสักหน่อยชื่อเสียงนั่นนะไม่สำคัญหรอกท่านตู่ก็ชมเกินไปตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสจะเสียเวลาไม่ได้เรารีบรับตัวเข้าไปก่อนเถอะรบกวนเจ้าสำนักตู้แล้วมีบังอาจแต่ผู้น้อยได้รับการไหว้วานก็ต้องส่งมอบไปถึงมือของเจ้าสำนักจางมอบให้เราก็เหมือนกันเราจะรีบพาคนเจ็บกลับขึ้นเขาไปรักษาตัวในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ถือว่าส่งเขาให้คนของบูตึงแล้วงานคุ้มกันครั้งนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนสินี่ท่านคงจะได้รับค่าจ้างแล้วสินะได้รับเรียบร้อยแล้วน้ำใจเล็กน้อยคิดว่าเป็นค่าเลี้ยงสุราลูกน้องท่านก็แล้วกันข้าไม่ได้เป็นคนโลภมากหรอกนะของคำ 2,000 กว่าตำลึงก็ได้รับแล้วแค่นี้ก็พอแล้วล่ะงั้นถือว่าข้าซื้อเกวียนท่านเจ้าสำนักพวกสำนักบูตึงไม่มีมารยาทเลยพวกเราเดินทางลำบากขนาดนี้จะเลี้ยงข้าวสักมื้อก็ยังไม่มีตามมารยาทก็ควรพาเราขึ้นเขาบูตึงไปดื่มกินสิแต่ว่าไปแล้วต่อให้เขาเชิญก็ใช่ว่าข้าจะไปหรอกนะพวกเราสิทธิ์เศร้าหลินจะขึ้นไปบูตึงก็ไม่สะดวกอยู่แล้วแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวจะยุ่งยากเข้าไปอีกพวกเราเหนื่อยกันมาหลายวันไปเถอะข้าเลี้ยงเราพวกเจ้าเองดีเลยดีชอบกระหายมากพวกเขาหาอะไรกันนะเจ้าสำนักทำไมไม่ดื่มต่อล่ะมีเรื่องนึงที่ข้ารู้สึกเสียดายเรื่องอะไรเหรอ20กว่าปีก่อนถ้าข้ายอมเชื่อฟังอาจารย์ของข้าทนลำบากฝึกวิชาที่เศร้าลิ้นอีกสัก5ปีวันนี้ติดกูถึงคงไม่กล้ามาวานสุญญโสใส่ข้าแบบนั้นหรอกสำนักคุ้มภัยหลงเหมินท่านทั้งสองไม่ทราบว่าใช่คนของสำนักหลงเหมินหรือเปล่าใช่เจ้าสำนักตู้สบายดีไหมข้าน้อยแซ่จูนายท่านเป็นใครหรือว่าท่านมีธุระกับเจ้าสำนักตู้ข้าน้อยแซ่จางชื่อชุ่ยซานได้ยินชื่อเจ้าสำนักตู้มานานเสียดายไม่เคยได้พบกันผู้น้อยคือตู้ต้าการนายท่านคือจอมยุทธ5ตะขอเหล็กที่ชาวยุทธภพร่ำลือกันเหรอพวกเขาเรียกกันเองไม่ได้เก่งกาจอันใดท่านกล่าวหนักเกินไปแล้วในเมื่อพวกท่านมาถึงเขาบูตึงแล้วเหตุใดไม่เข้าไปด้านในล่ะวันนี้ครบรอบ90ปีของอาจารย์ข้าหากไม่รบกวนท่านทั้งสองเชิญขึ้นไปร่วมฉลองบนเขาเถอะถ้าพวกพี่น้องของท่านมีน้ำใจอย่างท่านดูแลแขกเรือป่านนี้พวกข้าคงอยู่บนเขาบูตึงแล้วอ๋อพวกท่านพบพี่น้องข้าแล้วเหรอวันนี้พวกข้าโชคดีจริงๆได้พบจอมยุทธแห่งบูตึงทั้ง7แม้แต่พี่3ท่านก็เจอด้วยเหรอข้าไม่รู้หรอกว่าท่านไหนคือจอมยุทธ3เอาเป็นว่าทั้ง6คนอยู่ด้วยกันมีคนเรียกจอมยุทธ3ด้วยนะเป็นไปไม่ได้ตอนลงมาจากเขาพี่น้องข้ายังเตรียมงานอยู่บนเขาพวกท่านเจอกับใครไม่ใช่สิพี่น้องข้าแน่เราถามว่าใช่สิบูตึงหรือไม่พวกเขาก็ยอมรับนะอย่าแล้วจอมยุทธ5มีคนให้เรานำผู้บาดเจ็บมาส่งให้เจ้าสำนักจางตอนนี้ถูกคนปลอมตัวมาหลอกเอาตัวไปแล้วข้ากลัวว่าพวกนั้นจะคิดร้ายคนเจ็บชื่ออะไรรูปร่างเขาเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเขาบาดเจ็บสาหัสไม่ยอมพูดไม่ยอมจาอายุราวๆ20กว่าปีท่าทางดูสุภาพเขาคือพี่ยี่สามคุณจะไปทางไหนทางตอนออกเฉียงเหนือแยกกันตามหาไม่ว่าพบหรือไม่ไปเจอกันบนเขาเจ้า
ข้ามังกรอยู่ไหนพูดมาบังอาจยิ่งดังแอบปลอมตัวเป็นศิษย์สำนักบูตึงแต่เป็นศิษย์บูตึงเรื่องไงไม่ใช่เรื่องของเจ้าไม่ใช่ขออย่ามาวุ่นวายเฮ้ยมือแค่ไหนเกี่ยวพี่สามวันเกิดปีที่18ของข้าจะช่วยหญิงหมายไว้คนหนึ่งทำได้ดีมากแล้วว่าทุก10ปีทำเรื่องนี้ดีสักครั้งหนึ่งทำให้ข้ามองเห็นความหลังผ่านสายน้ำนะซิใช่ครับอาจารย์อาจารย์อายุยืน300ปีเราทำเรื่องดีๆ10ปีเรื่องหนึ่งถ้าทำได้จริงก็ดีไม่น้อยเลยนะบางทีพวกเราอาจจะไม่ได้อายุยืนเหมือนอาจารย์นะสิพี่อาจารย์อาจารย์พี่สามเข้าอาจารย์อาจารย์พี่สามตาเหยียนตาเหยียนเขายังหายใจอยู่รีบแบกเข้าไปเร็วเอาไปหัวกับผลตาลมาเร็วเข้าพี่สามอาจารย์พี่สามจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับในโลกนี้มีใครเกิดมาไม่ตายบ้างฮะพี่สามน้องสามอาจารย์อาการของน้องสามเป็นไงบ้างเขาจะรักษาชีวิตไว้ได้หรือเปล่าต้องรอดูอีกหนึ่งเดือนถึงจะรู้แล้วแขนขาของน้องสามล่ะแขนขาเส้นเอ็นกระดูกถูกตัดขาดเขาจะเดินไม่ได้อีกต่อไปเราให้รักษาชีวิตไว้ได้ตลอดชีวิตเขาก่อนพี่สารเรื่องมันเป็นยังไงกันนะสิทธิ์ก็ไม่แน่ใจตอนที่เจอพี่สามเขาก็นอนหายใจรวยรินแล้วพี่สามอาจารย์ปู่เจ้าสำนักตู้แห่งสำนักหลงเหมือนมาขอพบท่านขอรับจอมยุทธ์ฮะอย่าจอมยุทธ์หยีหรือยังอย่ามาแกล้งถามอีกเฮ้ย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 หยุดน่ะอาจารย์พี่สามโดนทำร้ายก็เพราะเขาฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนฮะเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ปล่อยจุดให้เขาครับอาจารย์นี่พวกท่านมีเหตุผลหน่อยสิพวกเรามาขอพบดีๆพวกท่านกลับทำร้ายพวกเราอย่าจะพูดอีกท่านบอกมีคนให้มาส่งพี่สามทำไมปล่อยเข้าไปกับคนอื่นง่ายๆล่ะแต่เขาคือเจ้าสำนักจางเหรอคุณน้อยตู้ต้าการอาการของท่านยีสามเป็นไงบ้างครับเขาเป็นคนพิการไปแล้วถ้ามีสามเป็นอะไรไปเขาไม่ปล่อยเจ้าไว้เนี่ยช่วยสอนเจ้าสำนักตู้ไหนรบกวนท่านช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าฟังทีเถอะข้าจำได้ว่าเมื่อ10วันก่อนมีนายท่านแซ่อินมาหาเราที่สำนักหลงเหมินจ่ายค่าจ้างเป็นทองคำ2,200ตำลึงเพื่อให้มาส่ง
ท่านจอมยุทธหยีสามตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือท่านหยีสามเนี่ยพี่สามแขนขาดีๆทำไมต้องให้มาส่งด้วยลูกค้าใส่อินพุตนั้นตอนเขานำท่านจอมยุทธหยีสามมาที่สำนักหลงเหมินเขาก็ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วร่างกายเป็นอัมพาตและทั้งลิ้นยังขยับพูดไม่ได้เลยคนใส่อินที่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรู้จักอายุของเขาน่าจะ20ปีได้แต่งตัวสะอาดสะอ้านพูดจาเรียบร้อยอาจเป็นผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชายเขาพูดจาโอหังมากเขาขอเรา3ข้อข้อแรกต้องให้ข้ามาส่งด้วยตนเองข้อ2ให้ข้าพาท่านยี3กลับมาบูถึงภายใน10วันส่งให้จากสำนักจางด้วยตนเองข้อ3ข้อ3คืออะไรพูดมาเขาบอกว่าถ้าผิดพลาดไม่เพียงทุกชีวิตในสำนักแม้แต่ตาของสำนักหลงเหมือนก็ไม่เหลือแม้แต่ซากงั้นก็แสดงว่าเขาไม่น่าจะเป็นศัตรูของน้องสามน่ะสิพวกเราคุ้มกันท่านจอมยุทธหยีสามมาจนถึงเขาบูตึงตอนมาถึงที่ชายเขาพบกับคนหกคนพวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสิทธิ์บูตึงบอกให้เรามอบตัวจอมยุทธหยีสามให้ตอนนั้นข้าคิดว่าพวกเขาเป็นสิทธิ์สำนักบูตึงก็เลยท่านนี่ละเลือนนักมีคนจ้างให้มาส่งพิษสามให้อาจารย์ท่านกลับมอบให้คนอื่นเหรอเสียที่เป็นอันดับหนึ่งของเจียงหนานและความรับผิดชอบสิ้นดีเจ้าสำนักจางเรื่องของจอมยุทธหยีสามผู้น้อยต้องขออภัยอย่างยิ่งแค่ขอโทษแล้วไม่ช่วยอะไรได้เลยให้ข้าตัดมือท่านแล้วขอโทษบ้างดีไหมล่ะนี่ช่วยซ้อนเจ้าสำนักตู่เดินทางมาตั้งไกลเพื่อมาส่งใต้เย็นที่บูตึงก็มีน้ำใจมากแล้วเนาะน้ำใจจะงั้นเหรอก็ทำเพื่อทองคำแล้วต่างหากอะนี่อย่าเสียมารยาทกับแขกสิเห็นโจเซิงกูพวกเจ้ารีบไปที่สำนักหลงเหมินคุ้มครองครอบครัวของเจ้าสำนักตู่พระอาจารย์ฮะก็ทำให้พี่สาวเป็นแบบนี้ยังห่วงครอบครัวของเขาอีกเหรอเจ้าสำนักจางขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงผู้น้อยไม่กล้ารบกวนจอมยุทธ์ทั้งสองหรอกถ้าพวกท่านไม่มีอะไรจะถามแล้วผู้น้อยขอตัวก่อนครับช้าก่อนอัดก้อนนี้ท่านเอาไปเถอะอัดก้อนนี้ข้าได้มาจากผู้ที่อ้างว่าเป็นสิทธิ์บูตึงให้ผู้น้อยเป็นรางวัลขอรับจากสำนักตู้ถ้าขอยืมอันก้อนนี้เอาไว้ดูหน่อยเชิญขอรับอาจารย์ดูรอยนิ้วมือบนอัดสิครับดูคล้ายวิชาดัชนีวัชระของเซาหลินหรือว่าเส้นเอ็นที่แขนและขาของน้องสามจะถูกวิชานี้ทำลายจนขาดหมดพวกสำนักหลงเหมือนกับเป็นสิทธิ์ของเซ่าหลินไม่เกี่ยวกับข้านะข้าไม่เคยเรียนวิชาดัชนีวชิระเลยข้าจะเชื่อเจ้าล่ะน้องเจ็ดดัชนีวชิระเป็นเคล็ดวิชาชั้นสูงข้าว่าหัวหน้าตู้ไม่น่าจะได้เรียนวิชานั้นหรอกจากสำนักตู้อัดก่อนนี้ข้าขอเก็บไว้ที่นี่ได้หรือไม่เดี๋ยวข้าเอาก้อนใหม่มาให้แทนไม่ต้องหรอกครับอัดก้อนนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจรับมาอยู่แล้วลาละครับอาจารย์นอกจากสิทธิ์ของเซาหลินแล้วใครยังใช้วิชานี้เป็นอีกครับสำนักเซาหลินมีอายุนับพันปีคนที่จะได้ฝึกเคล็ดวิชานี้จะต้องเฉลียวฉลาดมากและไม่มีทางเรียนสำเร็จด้วยตัวเองถึงคนผู้นั้นมีวรยุทธ์สูงส่งก็เชื่อว่ามีไม่กี่คนที่จะฝึกได้สำเร็จอาจารย์อาการบาดเจ็บของพี่สามต้องเป็นพวกเซาหลินแน่นอนอาจารย์พวกเราไปลุยเซาหลินกันนะขอรับนี่เซิงกูจะยาวหวามไปเลยเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็ยังไม่รู้แจ้งอาจารย์ยังมีเรื่องใดไม่แจ้งอีกเซาหลินกับบูตึงมีปัญหากันมาตลอดพวกเขาอาศัยช่วงที่พี่สามบาดเจ็บทำร้ายให้หนักกว่าเดิมเรื่องคงไม่ใช่แค่นั้นหรอกอาจารย์เรื่องที่น้องห้าเล่ามาใช่ว่าไม่มีเหตุผลคนในยุทธภพต่างร่ำลือว่าอาจารย์เป็นเขาว่าอะไรคือหยวนเฉียวบอกมาอาจารย์พวกเขาว่าถ้าเป็นสิทธิ์ทรยศของเซาหลินถูกขับออกมาจากสำนักเรื่องนี้สิทธิ์ไม่เคยกล้าถามอาจารย์เขาพูดพวกนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับข้ากับสำนักเซาหลินก็มีที่มาด้วยกันอยู่ตอนข้าอายุ10กว่าขวบข้าเคยทำงานเป็นเด็กรับใช้ในสำนักเซาหลินอาจารย์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 ตอนยังโทษในสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ไม่สมควรถามเรื่องแบบนี้เลยทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้น
ดิมข้าชื่อจางจินเป่าตอนอยู่ที่เซาหลินข้าทำแต่งงานจึงไม่ได้เรียนวรยุทธ์อะไรเลยมิแต่คอยติดตามอาจารย์ของข้าใต้ซื้อเจียหยวนจนได้ไปอ่านคัมภีร์ของทิเบตเข้าตอนนั้นแต่ละวันผ่านไปอย่างเรียบเลยเข้านานวัน 800,000 กว่าล้านเข้านานวัน 800,000 กว่าล้านบอกชนะดอกเหลียวบอกชนะดอกเหลียวทางผู้คนที่รักไร้กังวลไม่เสียใจสะสมเข้านานวัน 800,000 กว่าล้านทางผู้คนที่รักไร้กังวลไม่เสียใจสะสมเข้านานวัน 800,000 กว่าล้านทางผู้คนที่รักไร้กังวลไม่เสียใจทางผู้คนที่รักไร้กังวลไม่เสียใจทางผู้เป็นที่รักไร้กังวลไม่เสียใจต้องไปถามเขาดูทำยังไงถึงจะห่างไกลความรักทำยังไงถึงจะไม่เสียใจไปสื่อคะข้าต้องการคำชี้แนะจากท่านท่านเองเหรอเต้ซือเจียหยวนท่านจำข้าได้หรือเปล่าผู้น้อยก๋วยเซียงไงเราเคยพบกันที่หัวซานเมื่อ3ปีก่อนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะใครรังแกท่านเหรอทำไมไม่พูดไม่จาเลยท่านเป็นใบ้หรือไงอาวุธนี้ร้ายกาจมากนี่ท่านไต้ซื้อว่าจะตักน้ำมาได้ทำหกหมดแล้วในบ่อนั้นก็แห้งเหรอถ้าเข้าใจแล้วท่านต้องฝึกวรยุทธ์ขั้นสูงอยู่แน่ๆท่านหลอกข้าไม่ได้แล้วในที่สุดท่านก็ยอมอ้าปากพูดท่านกลัวอะไรอ่ะทำผิดกฎจนได้เจ๋อหยวนจะไม่ทำตามกฎแอบพูดในพลการแถมจะพูดกับคนแปลกหน้าที่สำคัญเป็นผสมผู้หญิงด้วยไปตามพวกเรากลับไปเดี๋ยวนี้อะไรกันเนี่ยโลกนี้มีกฎห้ามพูดหรือไงข้าคุยกับไต้ซือท่านนั้นเกี่ยวอะไรกับพวกท่านด้วยวัดเสาหลินของเราไม่เคยให้ประสงค์หญิงเข้ามาข้างในเจ้ารีบลงไปจากเขาซะก่อนจะเพ่นแทบไม่ทันน่าขำประสงค์หญิงแล้วทำไมไม่ใช่คนหรือไงข้าถามหน่อยเหตุใดต้องทำให้ไต้ซือลำบากด้วยไม่เพียงห้ามเขาไว้ยังห้ามเขาพูดอีกเรื่องของวัดฮ่องเต้จะไม่กล้ายุ่งแล้วต้องกล้าหรือยังไงข้าจะยุ่งให้ได้พวกท่านรังแกไต้ซือก็ไม่ถูกอยู่แล้วท่านไม่ต้องกลัวพวกเขานะท่านไปตามอาจารย์เทียนอูไต้ซืออูเซออูเซียงมาให้ข้าทีข้าต้องการคุยกับพวกเขาอะไรนะเจ้านี่บังอาจนะรีบปลดตัวให้เขาไม่งั้นข้าจะจัดการเองถ้าเจ้าฉลาดก็วางอาวุธแล้วก็ลงเขาไปซะวางอาวุธงั้นเหรอได้ไปก่อนแม่นางอย่าสู้กันเลยพวกนั้นต้องพาพวกมาเยอะแยะแน่เลยรีบพาสิทธิ์ของท่านหลบไปก่อนเถอะขอบคุณแม่นางที่ห่วงไปเร็วอยู่พวกนั้นก็แหกกันมาข้าสู้ไม่ไหวนะเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้ารีบไปซะเถอะที่ข้ามาว่าเซาหลินเพื่อสืบหาข่าวของคนผู้หนึ่งแต่ข้าคิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเรื่องเอาไงดีเราไปด้านหลังเขาดีกว่าทำไมพวกท่านถึงได้อ้ำอึ้งกันล่ะอาจารย์แม่นางเจตนาดีถ้างั้นมันยังไม่ไปไหนใครตกลงพวกท่านจะไปไหมหยุดหยุดไม่ไปก็ไปแล้วหยุดไอ้เราขี้โดดหยุดไปมีเสียมารยาทมีเสียมารยาทตามไปเฮ้ย
ไม่ทราบว่าประสงค์ชื่อแซ่ว่าอะไรอาจารย์ของท่านคือผู้ใดกันมาที่วัดเซาลินมีธุระเรื่องใดอาจารย์ข้าเป็นใครบอกไม่ได้หรอกข้าชื่ออะไรก็บอกไม่ได้ข้าเห็นว่าทิวทัศน์บนเขาสวยดีก็เลยจะมาเที่ยวเล่นน่ะข้าต้องขอคำชี้แนะหน่อยข้าเหยียบถึงประตูวัดหรือยังคิดไม่ถึงวัดเซาลินมีความลับยิ่งกว่าวังหลวงซะอีกเออะก็จะยึดอาวุธของชาวบ้านงั้นก็ดีจะยึดอาวุธของข้าใช่ไหมข้าทิ้งอาวุธก็ได้นอกจากท่านจะฆ่าข้าไม่งั้นข้าจะกระจายข่าวไปทั่วยุทธภพว่าเซาหลินจะได้ขายหน้ากันบ้างละเอาไงดีจะเป็นหมดคนหรือยังรู้เชิงเหรอไม่ได้นะอย่างเราแบบนี้ในเมื่อประสงค์ไม่ยอมทำตามกฎของทางวัดเช่นนี้ก็เชิญรับอาวุธของท่านคืนไปอาตมาขอส่งประสงค์ลงจากเขาอย่างดีที่ท่านเข้าใจในเหตุผลแบบนี้ถึงจะเรียกว่าคนเก่งเขาทำกันท่านทดสอบวิทยุของข้าเหรออ๋อวิชาฝ่ามือปัดจุดกล้วยไม้ประสงค์เรียกเจ้าสำนักเกาะดอกท้อว่าอะไรเหรออาตมาจะรับมือประสงค์สิบเพลงภายในสิบเพลงนี้จะบอกเลยว่าท่านมาจากสำนักใดดีเลยถ้าท่านตอบไม่ได้จะว่ายังไงก็จะทำตามที่ท่านขอดีอย่าทำให้ใจสื่อท่านนั้นอึดอัดใจไม่มีใครทำให้เขาอึดอัดเลยนะเขาทำตำราหายเล่มนึงละเลยต่อหน้าที่ตามกฎของวัดเราเขาต้องได้รับการลงโทษแค่เคล็ดวิชาหายไปเล่มเดียวท่านจะหาเรื่องเขาตั้งหากล่ะได้ถ้าอาตมาแพ้แล้วก็อาตมาจะไปแบกน้ำแทนเจียหยวน 1,180 รอบแม่นางระวังให้ดีล่ะรับเพลงที่2กระบี่ชนจนรับเพลงที่3รับเพลงที่4รับเพลงที่5หมายตีสุนัขรับเพลงที่6ดัชนีสุริยะรับเพลงที่10ทะเลขมกลับตัวของวัดเซาหลินเจ้าก็ใช้เป็นช่างสมเป็นผัวเมียขายตำราหน้าวัดหลับตารับอาตมาก็จำได้ว่าของสำนักใดงั้นท่านก็ตอบให้ถูกก็แล้วกันอย่าเอ่ยปากชื่อว่าข้าเป็นคนของสำนักเซาหลินท่านยอมแพ้แล้วนะสิข้าจะยอมแพ้ได้ยังไงเล่าเจ้าพิธิดาของจอมยุทธกั้วและหวงหยงมีชื่อคำเดียวว่าเสียงคุณหนูรองบ้านกั้วอาตมาไม่อยากรังแกเด็กน้อยข้ารู้ว่าเจ้ามาจากสำนักใดเพราะตุ๊กตาอรหันต์สององค์นี้ยิงสิจอมยุทธหยางกั้วสบายดีไหมจะได้พบเขาบ้างหรือเปล่าอ๋อได้ซื้ออู่เสื้อที่มอบตุ๊กตาสองตัวนี้ให้ข้าเองถูกต้องตุ๊กตาสองตัวนี้ตอนนั้นข้าฝากจอมยุทธหยางไว้ให้เจ้าเป็นของขวัญวันเกิดเขามาจากวัดเซาหลินเพื่อมาหาข่าวของพี่หยางกั้วแต่ดูท่าทางท่านก็คงไม่รู้ว่าพี่หยางกั้วอยู่ที่ไหนเมื่อครูข้าเสียมารยาทขออภัยด้วยไม่ต้องเกรงใจงั้นให้ข้าส่งเจ้าลงจากเขาเถอะนะไต้ซื่อไต้ซื่อไต้ซื่อถ้าฝากเจ้าให้มาเชิญครับมีเรื่องอะไรมีชายจากคุณหลุนมาก่อเรื่องเราบอกท่านฟังเจ้าแล้วเราอยากให้ท่านไปดูหน่อยนะครับคุณหนูลองกั้วอาจจะมาไปส่งเจ้าไม่ได้แล้วแล้วขอบใจไม่นานที่เป็นห่วงข้ากับอาจารย์ซาบซึ้งมากไม่เป็นไรหรอกข้าอยากไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรเราขึ้นไปดูกันเถอะมากันวัดเซาหลินออกมาหมดเลยเร็วๆครับใครทำวัดอยู่เป็นฐานมาเร็วๆเรียกพวกมันหมดหลบไปนั่นไงนั่นข้าจะเข้าไปก่อนเออไปนู้นท่านคงมีฉายาว่าเหอจี้ซื้อเทพินกระบี่สินะอาตมาออกมาต้องรับช้าไปหน่อยขออภัยด้วยผู้น้อยเหอจูเต้าหนึ่งในสามเทพผู้มีชื่อเสียงต้องให้ไต้ซื้อทั้งสามออกมาต้อนรับผู้น้อยไหนเลยจะรับไหวล่ะ
ท่านต้องการสิ่งใดรีบบอกมาถ้าท่านจะมาแสดงฝีมือที่นี่ข้าพร้อมรับเสมอผู้น้อยถูกไหว้วานมามีคำพูดต้องการบอกท่านไต้ซือฉานชื่ออะไรเนาะวัดของท่านมีหลวงจีนชื่อไต้ซือเจียหยวนหรือไม่ล่ะอ๋อเจียหยวนเป็นเพียงพระลูกวัดเขาไม่ได้เป็นไต้ซือหรอกอ๋อมาเรียกเจียหยวนมาสิขอรับท่านอ้างว่าแค่มาส่งข่าวเหตุใดต้องทำร้ายสิทธิ์ข้าด้วยลูกศิษย์ของสำนักท่านลงมือกับข้าก่อนนี่เราบอกให้เราเขาก็ไม่ยอมฟังข้าเดินทางมาตั้งไกลเรียกได้ว่าเป็นแขกมาทำธุระจะให้มารออยู่นอกประตูนี่เป็นการต้อนรับแขกที่ดีเลยนะถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรลงมือหนักจนทำให้มีคนบาดเจ็บนี่เนาะได้ยินมาว่าว่าเซ่าหลินอยู่บนตอนเหนือของเขาไท่ซานศิษย์สำนักเซ่าหลินต่างมีความสามารถรอบตัวผู้น้อยเลยอยากชมเป็นขวัญตาในเมื่อศิษย์ของทางสำนักลงมือก่อนผู้น้อยก็เต็มใจรับมือเป็นเพื่อนโชคดีที่ศิษย์ทั้งหลายของท่านออมมือให้ข้าเลยไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดเชื่อว่าหากท่านฟังเจ้าลงมือด้วยตนเองผู้น้อยคงจะต้องได้ประสบการณ์ที่ดีเป็นแน่เจ้าบาปกรรมบาปกรรมอาตมาไหนเลยจะไปชี้แนะประสงค์ได้แล้วพระย่อมไม่โกหกท่านกำลังหมายความว่าบริยุทธ์ของผู้น้อยสูงส่งกว่าว่าเซ่าลินสินะผู้น้อยมีบังอาจรับไว้หรอต้องมาลองจะได้รู้กันรับกระบี่เออจีซื่อเจ้าจะใช้อาวุธใดผู้น้อยไม่บังอาจล่วงเกินหรือจะเดินมาแข่งกับไต้ซือดีกว่าท่านฟางเจิ้งตามหาข้าแล้วครับเอาสกจี้ซื้อผู้นี้ต้องการพูดกับเจ้าอาตมาเจียหยวนไม่ทราบประสกจี้ซื้อมีเรื่องอันใดรอก่อนข้าค่อยคุยด้วยท่านใดสนใจเดินมากับผู้น้อยบ้าง วิชาสูงส่งเช่นนี้คนกายอย่างอาตมายอมแพ้ให้ก่อนเลย พลังของไต้ซือจะแข็งแกร่งเพียงใดผู้น้อยหวังจะเปรียบเทียบสักหน่อยหมากล้อมนี้คราวหน้าค่อยมาเดินกันใหม่เถิดมามาประลองกันด้วยกระบี่ดีกว่าเฮ้ย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 เฮ้
โอ้โหเหลือกันว่าบนเสาหลินมีเพชรในตมซ่อนอยู่ขนาดเด็กวัดยังวรยุทธ์สูงส่งถึงเพียงนี้ไอเด็กวัดรับข้าให้ได้สิบท่าถ้าเจ้ารับได้ทั้งสิบท่าข้าเหอจูเต้าจะไม่มาเยี่ยมที่นี่แม้แต่ก้าวเดียวโอ้นี่ท่านคือหนึ่งในสามเทพแห่งคุณหลุนวรยุทธ์ก็ย่อมไม่ใช่ธรรมดาไหนเลยจะลดตัวลงมาประลองกับเด็กวัดเยี่ยงนี้เล่าถ้าท่านไม่รังเกียจแล้วก็แห่ตมารับมือท่านสิบท่ากันแล้วกันได้ยังไงกันเล่าเมื่อครูกำปั้นคู่นั้นลบลู่ข้าทุกคนก็เห็นกันอยู่จะให้ผู้น้อยยอมง่ายๆได้ยังไงไอ้เด็กวัดรับมือข้าเฮ้ย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 เออจูเต้านะเหอจูเต้าเจ้ามันเพี้ยนจนหนักแล้วเศร้าลิ้นชื่อเสียงเรื่องลือไม่ผิดแม้แต่น้อยนับถือนับถือมีคนให้ผู้น้อยมาบอกความว่านั่นคือตำราอยู่ในน้ำมันหรือว่าที่เขาพูดถึงคือหลงเจียจริงเล่มที่เจียอยู่ทำหายไปตำราอยู่ในน้ำมันหมายความว่ายังไงเนาะอาจารย์เคล็ดวิชาเล่มนั้นทำไมถึงหายไปได้ล่ะถูกคนชื่ออีเคอร์ซีขโมยไปนะแล้วคัมภีร์หลังเจจริงล่ะครับเอาที่ข้ารู้จนถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่พบแล้วที่เหอจูเต้าบอกว่าคัมภีร์อยู่ในน้ำมันหมายถึงอะไรกันแน่ตอนนี้ข้ายังนึกไม่ออกอาจารย์ท่านบอกว่าตอนอยู่เซาหลินไม่ได้เรียนวรยุทธ์เหตุใดเหอจูเต้าถึงโมโหจนจากไปล่ะครับนี่เป็นเพราะครูพักรักจำปกติท่านเจียหยวนอาจารย์ของข้าวันวันเอาแต่ท่องเคล็ดวิชาพวกนั้นพอข้าได้ยินบ่อยๆก็พลอยติดปากไปด้วยอีกทั้งวันวันข้ายังต้องเอาตำราพวกนั้นออกมาตากแดดข้าเลยได้ดูอยู่ไม่น้อยอาจารย์ที่ท่านช่วยเศร้าหลินไว้มีผลงานไม่น้อยพวกเขาควรขอบคุณท่านสิทำไมขับไล่ท่านออกจากสำนักล่ะมีผลงานไม่น้อยเหรอเหตุการณ์กลับกันกลายเป็นว่าข้าทำผิดกฎอย่างหนักสิทธิ์พี่ยินดีด้วยนะขนาดเป็นแบบนี้ยังแอบรับลูกศิษย์ไว้ได้อย่างใจเลยข้าเปล่านะเปล่างั้นเหรอที่จางจีนเป่าฟาดหมัดอรหันต์ออกไปถ้าท่านไม่ได้สอนแล้วใครสอนงั้นเหรอข้าไม่ได้สอนจริงๆนะกำลังภายในของเจียหยวนเป็นยังไงทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยเรียนวิชาบัตรอรหันต์ไม่มีทางสอนลูกศิษย์แบบนี้เป็นแน่สารภาพมาซะดีๆบัตรอรหันต์ของเซาหลินจะไปเรียนมาจากที่ไหนข้าเรียนเองขอรับเจ้าจะบอกว่าวิชาเซาหลินของเจ้าไม่ได้เรียนมาจากอาจารย์ของวัดเซาหลินเจ้าแอบเรียนเองงั้นเหรอสิทธิ์ทำความสะอาดหอกับเรียนน้ำชารับใช้อาจารย์เจี๋ยหยวนแต่ไม่เคยได้รับการสั่งสอนวิชาของสำนักเมื่อครู่มันเอารหัสที่สิทธิ์ใช้ไปสิทธิ์ดูตอนที่เอาตำราออกมาตากแดดพอดูๆไปก็ฝึกได้เองสิทธิ์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อครู่พอตกใจจึงได้ฟาดออกไปไต้ซือที่สิทธิ์ใช้ยังไม่ค่อยถูกโปรดชี้แนะด้วยครับเจ้าเคยได้ยินเรื่องในอดีตหรือยังเอยวนเล่าให้เขาฟังหน่อยสิเมื่อ70กว่าปีก่อนสิทธิ์คนนึงมีหน้าที่ทำอาหารอยู่ในครัวเขาได้แอบทำความผิดฝึกวิชาของสำนักเซาหลินเขาเป็นคนไม่ดีและทรยศแฝงตัวอยู่ในวัดกว่า20ปีต่อมาเขาทำร้ายท่านฟางเจิ้งจนบาดเจ็บและสังหารท่านขู่จื้อฉานแล้วยังไงต่อจากนั้นจะคนครัวนั่นก็หนีออกไปจนเดี๋ยวนี้ก็ยังตามหาตัวไม่เจอนับจากวันนั้นสำนักเซาหลินจึงได้ออกกฎใหม่
ว่าต่อไปหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าสำนักห้ามใครแอบฝึกวิชาของสำนักหากถูกจับได้พูดต่อไปหากถูกจับได้อย่างเบาก็ตัดเส้นเอ็นแขนขาออกอย่างหนักก็คือตายไต้ซื่อไต้ซื่อตาเย็นเบาถ้าเห็นว่าเจ้าเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้มีคุณธรรมอยู่ในใจเสมอข้าจะเว้นโทษตายให้เจ้าแต่เจ้าอย่าลืมว่าโทษตายเว้นได้โทษเป็นยังอยู่เด็กๆเอาเขาไปขังที่ห้องพระอาจารย์ฉานรอการลงโทษไต้ซื่อไต้ซื่อท่านฟังเถอะท่านฟังเถอะข้าขอร้องล่ะได้โปรดปล่อยจางจินเป่าไปเถอะทำไมท่านโหดเหี้ยมแบบนี้ล่ะถ้าไม่ได้จางจินเป่าสำนักเซาหลินราบเป็นหน้ากรองไปแล้วทำคุณบูชาทอดแท้ๆท่านยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าสำนักมีกฎของเราคนนอกไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวแล้วท่านมีเหตุผลหรือเปล่าล่ะเฮ้ยแม่นางกั้วเรื่องภายในวัดเจ้าอย่าก้าวล่วงเลยนะไม่มีเหตุผลแบบนี้ข้าต้องยุ่งด้วยแน่ตั้งค่าย18อรหันต์เร็วๆถึงเวลาแล้วตั้งค่ายแล้วจับพวกค่ายไดหลังจากในลมปราณออกจากเอวกดลมปราณลงไปผ่านไหล่ทั้งสองไปยังกระดูกสันหลังระวังเอวให้ดีให้ลมจากบนสู่ล่างมันจบกันพอดีเหมือนบอกแค่วิชาต่อสู้เลยลมไม่ขยับร่างเนื้อไม่ขยื่นอารมณ์ขยับ
เคลื่อนย้ายกล้ามเนื้อเอ็นนิ่งปล่อยตามสบายทำท่าเหมือนจะไหมเหมือนจะขาดแต่ไม่ขาดนี่เสือเจ๋ยหยวนอย่าเพิ่งพูดเลยค่ะพักก่อนเถอะให้กดลมลงไปแล้วค่อยดันขึ้นก็จะเปิดได้ก็จะเปิดได้เปิดแค่ยอมรับเปิดแค่ยอมรับใจการหลอมรวมเข้าใจการหลอมรวมยิ่งจะเข้าใจยิ่งจะเข้าใจรู้จักหินและหยางรู้จักหินและหยางอามิตตาพุทธไตซือทำไมท่านต้องดื้อดึงจะจับพวกเขาให้ได้ล่ะบาปกรรมบาปกรรมอาตมาหาได้ดื้อดึงระวังคำพูดด้วยที่จริงอาตมาเฝ้าอยู่ด้านนอกมาทั้งคืนแล้วถ้าจะจับพวกเจ้าคงจับตัวไปนานแล้วจิตน้องเจียหยวนจิตน้องอูเซียงกำลังค้นหาเจ้าทางด้านตะวันออกพวกเจ้ารีบไปทางตะวันตกเถอะอาจารย์พวกเขาต้องการพูดกับท่านครับอาจารย์ฟื้นก่อนครับอาจารย์ไตซือไตซือคะอาจารย์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 ไม่มีสิ่งใดจริงเท็จมองทางใดก็ชัดแจ้งสายลมพัดโบกโบยรอบเขาเงียบสงบวันนี้เป็นฤกษ์ดีกลับเปลี่ยนเป็นช่วยเสริมไม่แข่งแย่งไร้กังวลปล่อยวางบุญคุณความแค้นอินเป่ารีบฝังร่างของอาจารย์เจ้าก่อนเถิดนับแต่นี้ต่อไปห้ามเหยียบเข้าสำนักเซาหลินอีกบาปกรรมบาปกรรมจะทำยังไงต่อกำไรนี่ไปพ่อแม่ข้าที่เซียงหยางพวกเขาจะดูแลเจ้าอย่างดีแล้วไปอยู่ใกล้พ่อแม่ของข้าพวกเซาหลินไม่กล้าไปหาเรื่องเจ้าแน่แล้วเจ้าจะไปไหนต่อหอกฟ้าทะเลไกลยังไร้ร่องรอยคนที่ข้าตามหาไม่รู้อยู่ที่ใดข้าเลยไม่รู้ว่าจะไปไหนดีจะรักษาตัวด้วยจากนั้นข้าก็เข้าป่าลึกไปเพียงลำพังมุ่งมั่นปฏิบัติก่อตั้งบูตึงแต่คิดไม่ถึงว่าเรื่องราวในอดีตจะทำให้เกิดความแค้นระหว่างสำนักเซาหลินและบูตึงอาจารย์ครับแม่นางกวยเซียงในตอนนั้นไม่ใช่ผู้ก่อตั้งสำนักง้อใบหรือครับอาจารย์ก่อนที่ซือเจียหยวนจะสิ้นลมท่านได้ฝึกวิชาอะไรบ้างครับมีคำพีก้าวอิมพวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเหตุใดคนในเซาหลินถึงได้หวงเคล็ดวิชาหลงเจียจริงก็เพราะมีการคัดลอกเคล็ดวิชาก้าวอิมไว้ในตำรานั้นด้วยเมื่อหลงเจียจริงสูญหายคำพีก้าวอิมก็ต้องสูญหายไปด้วยแต่ว่าอาจารย์ท่านอาจจะเคยได้ยินใช่เคยได้ยินอยู่แต่ว่าตอนนั้นข้าเองก็ยังเยาว์วัยอีกทั้งวรยุทธ์ก็แค่หางอึงจึงฝึกได้เพียง2ถึง3ใน10ส่วนบางทีจอมยุทธหญิงกวยเสียงกับพระอาจารย์อูเซอร์คงเข้าใจมากกว่าข้าเป็นน่ะอาจารย์สิทธิ์เข้าใจแล้วสำนักเซาหลินต้องอิจฉาบูตึงเราที่ก้าวหน้าขึ้นไอ้ล้อมทำร้ายพี่สามเพื่อกำจัดสำนักของเราหงสีเจ้าเป็นคนละเอียดอ่อนที่สุดเจ้าคิดว่าเป็นยังไง
สิทธิ์คิดว่าคงไม่ง่ายอย่างนั้นถ้าพวกเขาแค้นพี่สามหรือคิดล้างแค้นบูตึงเราเขาคงฆ่าพี่สามไปแล้วแต่กลับใช้วิธีโหดเหี้ยมทรมานพี่สามเห็นชัดว่าต้องการสื่อถึงบางอย่างหรือว่าบีบให้พี่สามพูดอะไรข้ารู้แล้วต้องเป็นดาบข้ามังกรใช่แน่ๆตอนข้าแยกกับพี่สามเขายังมีดาบเล่มนั้นอยู่จะเอากลับมาให้อาจารย์แต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วพี่สามก็บาดเจ็บสาหัสแล้วเรื่องนี้ยังไม่ชัดแจ้งอีกอย่างนั้นเหรอข้าเห็นด้วยกับความคิดน้องห้าอาจารย์เราจะทำยังไงกันต่อดีครับตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่แก้แค้นให้พี่สามแล้วเหรอครับตาเหียนต้องมารับคำเช่นนี้ข้าก็ปวดใจไม่น้อยไปกว่าเจ้าหรอกแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วข้าว่าพวกเราควรจะใจเย็นๆแล้วสืบหาที่มาที่ไปให้มันชัดแจ้งซะก่อนยุทธภพสงบร่มเย็นอิงฟ้าไม่ปรากฏผู้ใดกล้าต่อก่อนที่สุดแห่งใต้หาดดาบข้าพลอยนำพายุทธภพสงบร่มเย็นหญิงฟ้าไม่พักผู้ใดกล้าตอบก่อนช่องมองตายในเสริมให้ปรากฏผู้ใดกล้าตอบก่อนคารวะท่านอาจารย์เวสานการเขียนเช่นนี้เป็นยังไงบ้างสิทธิ์ได้เห็นความสามารถของอาจารย์เป็นบุญตายิ่งนักสิทธิ์จะไปตามสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องมาช่วยกันครับไม่ต้องหรอกลุกขึ้นถ้าแค่อยากลองดูกลัวว่าถ้าเขียนต่อจะไม่สวยแบบนี้นะสิในบรรดาลูกศิษย์ของข้ามีแต่เจ้าที่ชอบเขียนหนังสืออีกทั้งเจ้าเป็นคนหัวไวก็เลยจะถ่ายทอดวิชานี้ให้กับเจ้าโดยเฉพาะขอบคุณท่านอาจารย์ดึกป่านนี้แล้วเหตุใดยังไม่เข้านอนศิษย์ศิษย์นอนไม่หลับครับไอ้เหี้ยนน่ะอนาถใจยิ่งนักถ้ารักษาเขาให้หายไม่ได้แล้วก็อาจารย์พระสิทธิ์พี่สามเลยเป็นแบบนี้เจ้าอย่าทำเช่นนี้เลยพี่สามของเจ้าทำความดีมาตลอดพระท่านว่าทำดีได้ดีฟ้าย่อมคุ้มครองแต่หวังว่าสวรรค์จะเมตตาคุ้มครองเขาให้มีชีวิตรอดอาจารย์ครับพรุ่งนี้สิทธิ์จะลงจากเขาไปหาร่องรอยคนร้ายสิทธิ์ทนดูพี่สามไปอย่างนี้โดยไม่ทำอะไรไม่ได้อาจารย์ให้สิทธิ์ไปนะครับพวกเจ้ารักกันดันพี่น้องเอาละเจ้าไปเถอะขอบคุณอาจารย์พี่สามข้าเองน้องห้าช่วยสามอ
ท่านได้ยินข้าหรือเปล่าท่านต้องไม่ตายนะถ้าวันนั้นเรากลับบูตึงด้วยกันบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นต่อให้เกิดขึ้นจริงๆก็ขอให้เกิดขึ้นกับข้าข้ายอมเจ็บแทนพี่สามพี่สามข้าต้องหาตัวคนร้ายล้างแค้นให้พี่พี่อย่าเพิ่งตายนะรอข้าก่อนรอข้าก่อนนะจอมยุทธห้าท่านก็มาเหรอเชิญนั่งก่อนเชิญพวกท่านยังกินลงอีกเหรอข้างนอกเกิดเหตุน้ำท่วมแทบทุกที่ชาวบ้านเดือดร้อนพากันหิวโหยพวกท่านยังมีกระใจดื่มกินกันอยู่เหรอนี่มันภัยธรรมชาติพวกเราจะทำยังไงได้หรอทำได้สิมีผู้ประสบภัยมากมายทำไมไม่เอาทองคำที่ได้มาไปช่วยเขาล่ะจอมยุทธห้าพวกเราสำนักคุ้มกันภัยเอาชีวิตเข้าแลกทำมาหากินมีเงินเยอะแยะที่ไหนกันแล้วไม่มีเงินทองคำตั้ง 2,000 กว่าตำลึงทำไมไม่เอาออกมาจอมยุทธห้าท่านตั้งใจมาหาเรื่องเราสินะถูกต้องเจ้าสมณตื้อถ้ารับเงินค่าจ้างเข้ามาแล้วแต่กลับไม่ได้ทำตามสัญญาข้าละอายใจแทนนักเลวไหลเราไปส่งจอมยุทธยี่สามถึงบูตึงแล้วตอนมาหาเราเขาก็บาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ตายตอนเขาอยู่ลิ้นอันก็แขนหักขาหักแล้วอย่างนั้นเหรอจอมยุทธห้าท่านต้องการสิ่งใดก็ว่ามาก็จะหักแขนหักขาของพวกเจ้าให้หมดทุกคนขอซาตู้วันนี้ข้าขอออมมือให้ถือว่าให้บทเรียนพวกเจ้าออมมือแล้วเหรอทองคำ 2,000 กว่าตำลึงต่อไปช่วยผู้ประสบภัยข้าจะตามดูพวกเจ้าถ้าพวกเจ้ายักยอกไว้แล้วก็ข้าจะทำลายธงตรามังกรทางสำนักพระเจ้าให้สิ้นซากมีการฆ่าโทษไปด้วยจอมยุทธห้าพวกเรารับค่าจ้างจากลูกค้าแต่เกิดเรื่องทำให้งานผิดพลาดแล้วต้องเอาค่าจ้างไปคืนให้กับลูกค้าจะว่าไปตอนนี้พวกเราอยู่ระหว่างการเดินทางทองคำเก็บไว้ที่สำนักจะไปช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างไรเล่าคิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบหรือไงพวกเจ้าสำนักหลงเหมือนออกมากันขนาดนี้จะเก็บทองคำเอาไว้ในสำนักอย่างนั้นเหรอมาอีกแล้วระวังอ้าวเป็นไงถุงนึงมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมแสดงว่าพี่อมจำไว้นะข้าพูดได้ก็ต้องทำได้อุ้ยไปแล้วไปแล้วเจ้าสำนักถ้าจะเชื่อฟังเขาเอาทองคำไปช่วยผู้ประสบภัยเหรอเจ้ารีบไปสำนักโซลินให้เขาส่งคนไปคุ้มกันสำนักเรารีบไปเร็วครับตกใจอีกแล้วลูกพี่พูดร้านน้ำชาพี่รองท่านว่าพี่ห้าจะไปที่ไหนน้องสามเกิดเรื่องที่บ้านหลินอันน้องห้าต้องไปที่นั่นแน่หลินอันใหญ่โตปานนั้นจะหาเจอได้ยังไงหลินอันใหญ่โตก็จริงแต่ว่ามีที่หนึ่งน้องห้าต้องไปแน่นอนสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนนายท่านต้องการห้องพักเหรอท่านแกข้ามาตามหาคนคนหนึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนมีคนแซ่อินมาพักที่นี่บ้างหรือเปล่าคนแซ่อินเหรอท่านรอเดี๋ยวนะข้าหาดูก่อนอายุ20เศษแต่งตัวสะอาดสะอ้านดูสุภาพเรียบร้อยนายท่านไม่มีเลยแล้วสำนักหลงเหมือนอยู่ที่ไหนอ๋อเดินไปตามริมน้ำจนสุดทางก็พบแล้วขอบคุณมากอันนี้นายท่านดึกป่านนี้แล้วท่านอย่าออกไปเลยทำไมเหรอที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่นี่หมู่บ้านหลินอันนะที่นี่นะเดิมเป็นเมืองของทหารส่งพวกมองโกกลัวพวกเราลุกขึ้นมาต่อต้านเลยห้ามพวกเราออกไปข้างนอกถ้าจับได้จะถูกฆ่าทิ้งเลยล่ะ
ำนักคุ้มภัยหลงเหมินมีใครอยู่ข้างในไหมเจ้าสมาร์ตตู้อยู่หรือเปล่าพวกท่านเหตุใดต้องฆ่ากันด้วยจางชุยซานเจ็ดจงยุทธ์มั่วตึงไปนี่น้ำหน้าถือตาแต่กลับลงมือเหี้ยโหดยิ่งนักนั่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าท่านพูดเรื่องอะไรอย่ามาเล่นลิ้นอีกดูสิว่าเจ้าทำอะไรเขาทำอะไรยิงท่านเหรอเจ้าฆ่าคนสำนักหลงเหมือนทั้งเด็กและผู้ใหญ่แถมยังฆ่าพระเจ้าวัดเศร้าลินอีกสองศพเจ้าจะต้องชดใช้ด้วยเลือดพวกท่านเป็นใครกันแน่โปรดแจ้งมาด้วยอาตมาฉายาหยวนอินเขาเป็นศิษย์น้องข้าหยวนเย่อท่านว่าข้าฆ่าคนแล้วพวกท่านเห็นกับตาหรือเปล่าข้านึกแล้วว่าเจ้าต้องมามุกนี้หุยฟงเจ้าเล่าให้เขาฟังอีกทีสิดูสิว่าจะแฉยังไงอีกขอรับหลังจากศิษย์พี่ตู่ขอร้องให้มาช่วยเหลือข้าก็รีบเดินทางมาที่หลงเหมินทันทีตอนนั้นเป็นเวลาค่ำแล้วข้าเห็นคนร้ายกำลังลงมือเข้าไปในสำนักเจอใครก็ฆ่าข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาและได้แต่แอบดูเราจนเขาจากไปแล้วถึงได้กล้าออกมาในตอนนั้นคนทั้งสำนักหลงเหมือนต่างถูกฆ่าจนหมดเจ้าโกหกเปล่านะข้าไม่ได้โกหกข้าจำชุดที่ท่านใส่ได้แค่ชุดเหมือนกันก็หาว่าข้าเป็นคนร้ายอย่างนั้นเหรอก่อนพูดจะเห็นชัดแจ้งหรือเปล่าเห็นเป็นการอธิบายได้หมดเอ้าเป็นไรไหมเฮ้ยเอ้าทำย้ายเขาหนีไม่ได้นี่เองผู้เจ้าหาทางเข้าไปเราไว้คนร้ายอยู่ข้างหน้านั่นทำไมหลงกลเจ้าแล้วคือจะขวางทางคนร้ายตัวจริงหนีไม่ได้น่ะเจ้าคิดว่าแค่ลูกเล่นก็ทำให้เจ้ารอดตัวเหรอหรืออะไรที่เจ้าเป็นยอดฝีมือเซ้าหลินแต่ปล่อยคนร้ายหนียังไม่รู้ตัวอีกเจ้าฆ่าคนของเซ้าหลิน3ชีวิตข้าจะเอาตัวเจ้าไปให้ท่านฟังจังจะให้ข้าไปกับพวกเจ้าเหรอพวกเจ้าก็ไปฝึกวรยุทธ์ก่อนดีกว่ามึงจับตัวเขาให้ได้โอ้ย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 ตาของข้าจ่าช่วยซันเจ้าตามช้านะจ่าวุฒิทำร้ายเขาอีกแล้วเหรออธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเฮ้ยเป็นไงครับโดนอะไรเข้าไปร้ายจริงข้าไม่ยอมให้จบแค่นี้แน่พวกเรากลับไปฝึกวิทยายุทธก่อนแล้วค่อยมาสู้มันใหม่สู้มันไม่ได้จริงไม่ทราบว่ายอดฝีมือท่านใดช่วยเหลือข้าไว้น้องเจ็ดน้องเจ็ดใช่เจ้าหรือเปล่าจะสมัครตู้การช่วยสารจะมันโหดเหี้ยมนักถ้าได้รับทองคำเป็นค่าจ้างกับข้าล้างตระกูลข้าข้าล้างคนในหลงเหมือนไม่เว้นมาแต่เด็กขอสู้ตายกับเจ้าจะสมัครตู้สิพี่ตู้สิพี่ตู้พี่ตู้ก็ต้องไปจ้างช่วยสารแน่จะไปแจ้งท่านฟังจัง
ล้างแค้นให้ข้าไปเถอะไปไปเถอะคิดไม่ถึงว่าดึกป่านี้แล้วยังมีคนแอบฟังดนตรีเงียบๆขออภัยด้วยข้าไม่ได้มีเจตนารบกวนแค่สงสัยว่าเรือลำนี้จอดเทียบท่านานหรือยังเมื่อครู่เห็นหรือไม่ว่าเหตุใดพี่ชายไม่ขึ้นมาบนเรือไปล่องเรือด้วยกันก่อนล่ะคิดไม่ถึงว่าแม่นางเป็นสตรีแต่กลับแต่งตัวเป็นชายต้องขออภัยที่รบกวนค่ำแล้วเที่ยวท่องราตรีด้วยกันยาวนานดอกหญ้าพัดผ่านดอกหลิวปลิวสวยบุรุษมาเยือนเป็นต้องไหลหลงสำนักหลงเหมือนนาอนาถนักถูกฆ่าล้างตระกูลชั่วข้ามคืนทำสำนักเศร้าลิ้นเดือดร้อนไปด้วยแต่ละคนล้วนตายอย่างน่าอนาถนักไม่รู้ว่าเป็นฝีมือเหี้ยมโหดของสำนักไหนได้ยินมาว่าเป็นฝีมือของคนบู๊ตึงเป็นถึงสำนักฝ่ายธรรมะแต่กลับทำเรื่องเลวร้ายได้เพียงนี้มันก็โหดยากนะน่าสงสารไปแยกย้ายน่าอนาถเรื่องนี้ไม่ว่ายังไงต้องตามสื่อไปชัดแจ้งไม่อย่างนั้นข้ากับสำนักบูตึงต้องตายกันไปข้างหนึ่งถ้ารู้แบบนี้เมื่อคืนไม่ควรหลีกเลี่ยงความเป็นชายหญิงน่าจะขึ้นเรือไปหาเบาะแสจากแม่นางคนนั้นซะที่แท้ก็เป็นท่านวันนี้ฟ้ามืดไม่มีสิ่งใดให้ชมหากคิดจะมาชมจันทร์แล้วก็วันนี้ฟ้าไม่เป็นใจแล้วข้าจางชุ่ยซานอยากขอคำชี้แนะจากแม่นางไม่ทราบว่าแม่นางแซ่ใดข้าแซ่อินแซ่อินแม่นางอินขออภัยหากข้าล่วงเกินจะรู้จักหยี่ใต้เหยียนแห่งบูตึงหรือไม่อืมงั้นคนที่จ้างสำนักหลงเหมือนคุ้มการพี่สามของข้าก็คงจะเป็นแม่นางอินสินะบุญคุณของแม่นางใหญ่หลวงนะเขาจะไม่มีวันลืมเรื่องของบุญคุณความแค้นเป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆข้าอยากจะถามแม่นางอีกเรื่องหนึ่งตอนสำนักหลงเหมือนไปส่งพี่สามข้าขึ้นเขาถูกคนหลอกไปทำร้ายปางตายทราบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เรื่องนี้ข้าก็เสียใจยิ่งนะแล้วเมื่อคืนคนในสำนักหลงเหมือนถูกฆ่าตายจนหมดเจ้าคงรู้เรื่องแล้วกระมังข้าบอกตู้ต้าการแล้วว่าต้องคุ้มกันจอมยุทธสามไปส่งที่เขาบูตึงหากระหว่างทางเกิดเรื่องแล้วก็จะฆ่าล้างสำนักเหรอถูกต้องเขาต้องโทษตัวเองสิที่ทำหน้าที่ผิดพลาดจะโทษใครได้หมายความว่าทุกชีวิตในสำนักหลวงเหมือนถูกเจ้าฆ่าล้างแค้นเหรอข้านี่แหละข้าฆ่าพวกเขาเองกับมือแล้วสิทธิ์สำนักเซ่าหลินล่ะข้าก็ฆ่าอีกนี่แหละตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหากับสำนักเซ่าหลินหรอกแต่พวกนั้นแอบซัดอาวุธลับใส่ข้าข้าก็เลยจะไปต้องฆ่าพวกนั้นด้วยเหตุใดพวกนั้นจึงกล่าวหาว่าข้าเป็นคนร้ายข้าก็จัดการอีกนี่แหละจะเป็นคนจัดการจะให้พวกเขาหาว่าข้าเป็นฆาตกรเหรอถูกต้องก็ไม่มีความแค้นกับเจ้าเหตุนั้นต้องให้ร้ายข้าเจ้าต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอยากรู้เรื่องราวก็จงลงเรือมาจอมยุทธ์ข้าเขินนะอากาศเย็นเชิญรับน้ำชาแทนเล่าคงยากจะทำให้ไม่กระเทือนอารมณ์ของคุณชายขอบคุณมากแม่นางอินจะรู้หรือไม่ว่าพี่หยี่สามเนี่ยถูกผู้ใดทำร้ายจนปางตายท่านรู้จักอาวุธลับนี่หรือไม่สอนดอกท้อนี่เป็นอาวุธลับของสำนักเซ่าหลินนี่ทำยังมีพิษอีกด้วยนะเหตุใดเจ้าจึงสงสัยว่าเป็นของสำนักเซ่าหลินวันนั้นตู้ต้าการกับลูกน้อง6คนคุ้มกันจอมยุทธ์อีสามไปส่งบูตึงข้าแอบตามไปด้วยตลอดทางต่อมาเห็นคน6คนมารับเข้าไปข้ารู้สึกว่าเป็นแผนของพวกมันข้าเลยต่อสู้กับพวกมันจนข้าถูกพวกมันซัดอาวุธลับใส่นี่แหละเจ้าโดนมากี่วันแล้วเนี่ย20กว่าวันแล้วล่ะ
ตั้ง20กว่าวันแล้วเหรอยังไม่เอาออกข้าว่าแขนของเจ้าอาจจะข้ากลัวว่าถ้าดึงมันออกมาพิษของมันอาจแทรกไปตามเส้นเลือดข้าค้นตัวหลงจีนว่าเซาหลินแล้วไม่พบยาถอนพิษข้าคิดว่าคงต้องเสียแขนข้างนี้เป็นแน่ถ้าแม่นางเชื่อใจข้าข้าจะใช้กำลังภายในขับพิษออกให้ท่านยอมช่วยข้าเหรอเกรงว่าท่านจะเสียใจภายหลังนะสิเหตุใดเจ้าจึงกล่าวเช่นนั้นล่ะก็วันนั้นหากข้ารู้จักสังเกตก็จะรู้ว่าพวกมันมีแผนร้ายสิทธิ์ทั้ง7ของบูตึงรักใคร่กันดีมากถ้าจอมยุทธหยี3กลับมาถึงพวกเขาต้องออกมารุมล้อมด้วยความดีใจแต่6คนนั้นกลับมีคนเดียวที่เปิดผ้าม่านดูอย่างข้าไม่ดีเองมัวแต่เที่ยวสนุกไปซื้อเสื้อผ้ามาชุดนึงคล้ายกับชุดของท่านปลอมตัวเป็นท่านเลยสร้างปัญหาให้ท่านเดือดร้อนมากมายเจ้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่พระเจ้าฆ่าคนไปมากมายแถมลงมืออย่างโหดเหี้ยมนะทำไมต้องมาสั่งสอนข้าคนพวกนั้นไม่สมควรฆ่าหรือไงแต่คนอื่นในสำนักหลงเหมินไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเจ้านี่สำนักหลงเหมินเป็นของสิทธิ์เซ้าหลินข้าถูกอาวุธลับนี่ไปขอยาถอนพิษพวกเขาไม่ให้แถมส่งคนมาลอบทำร้ายข้ายังไม่สมควรฆ่าอีกเหรอสิทธิ์เซ้าหลินน่ะมีมากมายทั่วล่าตั้งแต่พันจนหลักหมื่นเพราะลูกศรดอกเท้า3ดอกนั่นเจ้าจะฆ่าล้างสิทธิ์ของเซ้าหลินทั้งแผ่นดินเลยอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่าไม่ต้องมาสั่งสอนข้าแม่นางเจ้าทำแบบนี้ทำไมกันไม่ต้องมาสอนข้าข้าตายก็ไม่เกี่ยวกับท่านเจ้านี่ช่างเอาแต่ใจอ่านไปว่าได้ข้าคนเรือแล้วก็ลงไปซะเฮ้ยสตรีเอาแต่ใจขนาดนี้ข้าเพิ่งเคยเจอนี่ละถ้าไม่ใช่อาจารย์ข้าสักหน่อยไปซะโอ้ยโอ้ยเจ้าต้องช่วยชีวิตตัวเองก่อนเจ้าตามพี่สามข้านับพันลี้บุญคุณนี้ข้าละเลยไม่ได้ท่านช่วยข้าเพื่อตอบแทนบุญคุณแทนพี่สามถ้าข้าไม่ได้ช่วยเขาท่านก็ปล่อยให้ข้าตายสิเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นต่อให้เจ้าไม่มีบุญคุณกับข้าข้าก็ช่วยเจ้าอยู่ดีนั่นก็ได้ถ้าท่านอยากช่วยข้าท่านต้องขอโทษข้าก่อนขอโทษเรื่องอะไรก็เมื่อครู่ท่านตอบว่าข้าตั้งเยอะเอาละเอาละเมื่อครู่ข้าทำไม่ถูกเองดูไม่จริงใจเลยเฮ้ยสวรรค์เป็นพยานข้าจางช่วยซานเต็มใจขอโทษแม่นางอินเรียกเขาว่าสู้สู้รับผิดต่อแม่นางสู้สู้นี่เป็นยาถอนพิษเทียนซินรีบกินซะตอนที่ข้าเดินลมปราณน่ะอย่าขยับนะไม่อย่างนั้นถ้าหากพิษไหลเวียนไปทั่วร่างกายจะอันตรายมากรู้สึกเป็นไงบ้างท่านแน่นหน้าอกไปหมดต้องโทษท่านคนเดียวถ้าท่านขอโทษข้าเร็วกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้าคืนนี้ข้าตายแล้วก็เป็นเพราะท่านคนเดียวเลยใช่อย่าห่วงเลยไม่เป็นไรมากหรอกปล่อยตัวตามสบายนะมันกำลังนอนหลับก็จะทำเหมือนว่าข้าตายไปแล้วดีไหมล่ะข้าประชดประชันจอมยุนห้าเขาพูดจาไม่ดีกับท่านถ้าข้าทำให้ท่านไม่พอใจอย่าได้โกรธข้าเลยนะไม่ตายก็ดีแล้วคุณหนูคุณหนูคุณหนูอยู่ข้างในหรือเปล่าข้าจูเจ๋ฐานมาหาข้างในเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีคนก่อกวนแม่นางอินท่านรีบเข้าไปจัดการเลยอาดักม
ไม่เป็นไรแล้วล่ะขอบคุณท่านมากจอมยุทธ์ฮ่าไม่ต้องเกรงใจเฮ้ยจะหัวหน้าฐานขออภัยท่านพี่เมื่อครู่ข้าถีบท่านท่านบาดเจ็บหรือเปล่าหัวหน้าฐานท่านเข้าใจผิดแล้วจอมยุทธ์ฮ่าช่วยข้ารักษาอาการบาดเจ็บเมื่อครู่ผู้น้อยเข้าใจผิดไปนิดหน่อยยังไม่ขอโทษอีกเหรอครับเมื่อครู่ผู้น้อยเข้าใจผิดไปโปรดให้อภัยด้วยไม่ถือสาให้ข้าแนะนำพวกท่านนะเขาคือจูเจฐานหัวหน้าศิษย์สำนักอินทรีฉายาอินทรีทองเขาคือจอมยุทธ5สำนักบูตึงโอ้จอมยุทธ5แห่งบูตึงนี่เองจะยินดีนำท่านมานานแล้วอ๋อจริงสิจอมยุทธ5ท่านคงรู้เรื่องราวสำนักของเราสินะพี่รองนี่ก็ดึกมากแล้วหาที่พักกันก่อนดีกว่าได้เอ๊ะน้องเจ็ดสำนักคุ้มภัยหลงเหมือนท่านอาคนสำนักบูตึงเข้ามาผู้น้อยหยี่เหลียนโจสำนักบูตึงผู้น้อยม่อเซิงกูสำนักบูตึงได้สื่อว่าทราบว่าใครเสียหรอครับรู้แล้วยังมาแกล้งถามอีกเอ๊ะเด็ดน้องพวกเจ้าส่งคนมาทีละคนสองคนจะพังสำนักหลงเหมือนให้ราบคาบถึงจะพอใจงั้นเหรอใต้ซื้อเหตุใดท่านกล่าวเช่นนี้เล่าวันนี้พวกเรามาตามหาคนผู้หนึ่งใครเหรอพี่ห้าของข้าอยากช่วยสายมาที่นี่หรือเปล่าจะไม่มาได้ยังไงดูซะพวกที่ถูกฆ่าตายก็ฝีมือเขาทั้งนั้นแถมยังฆ่าล้างคนในสำนักหลงเหมือนของเราทั้งแก่และเด็กจนเกลี้ยงสำนักไม่ใช่แค่นั้นนะเขาฆ่าสิทธิ์เศร้าหลินของเราไปสามคนทำสิทธิ์พี่ข้าตาบอดด้วยได้ซื้อน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันสิทธิ์น้องห้าของข้าไม่มีความแค้นกับสำนักหลงเหมือนทำไมต้องลงมือโหดเหี้ยบด้วยล่ะน่าสิต้องเข้าใจผิดกันเป็นแน่เข้าใจผิดงั้นเหรอข้าเห็นกับตานี่เข้าใจผิดงั้นสิได้ซื้อที่ท่านกล่าวเป็นเรื่องจากท่านฝ่ายเดียวนะเจ้าก็ต้องช่วยเหลือบูตึงของเจ้าน่ะสิพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกสำนักบูตึงของเราทำอะไรตรงไปตรงมาถ้าที่ท่านพูดมาเป็นความจริงพวกเราไม่เข้าข้างจากช่วยสารแน่งั้นก็ดีแล้วลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นถ้าใต้สื่อพมน้องห้าของข้ารบกวนบอกให้ด้วยว่าพวกเราตามหาเขาถึงตอนนั้นมาพูดกันต่อหน้าความจริงก็จะปรากฏแต่ถ้าเราพบว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำอย่าหาว่าเราไม่เกรงใจก็แล้วกันยาเม็ดเทียนเซียนแก้พิษพวกนี้จะกินวันเว้นวันครั้งละเม็ดเชื่อว่าไม่กี่วันบาดแผลก็จะหายเป็นปกติขอบคุณมากจอมยุทธ5วันนัดฐานมีเรื่องอะไรต้องการพบข้าเหรอผู้น้อยจะมารายงานคุณหนูครับงานชุมนุมแสดงอานุภาพของดาบคนส่วนมากเดินทางมาถึงกันแล้วแต่แขนของคุณหนูยังบาดเจ็บอยู่ข้าคิดว่างานชุมนุมในคราวนี้ท่านจะไปร่วมเลยไม่ได้ในงานมีแค่ท่านกับหัวหน้าไปฐานออกแรงจัดงานถ้าข้าไม่ไปแล้วก็จะเห็นชัดเลยว่าสำนักของเราคนน้อยเกินไปไม่ต้องห่วงคนที่เข้าร่วมงานไม่ใช่แค่สำนักทะเลทรายและพรรคฝ่ามือเทวะพรรคเล็กๆพวกนี้ทำการใหญ่ไม่ค่อยได้ข้ากับไปฐานรับมือกับพวกเขาก็เกินพอละแต่ข้าได้ยินว่าสำนักคุณหลุนก็ส่งตัวแทน2คนมาร่วมงานนะใช่ครับพวกเขาคงอยากเห็นดาบเล่มนั้นเหมือนกันหัวหน้าฐานตอนนี้จอมยุทธ5จะนับเป็นคนนอกไม่ได้แล้วท่านพูดได้เลยว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้แค่มาชื่นชมดาบข้ามังกรที่คาดว่าพรุ่งนี้ต้องขึ้นเวทีมาแย่งดาบเป็นแน่แต่ใครก็อยากได้ไว้ในครอบครองในเมื่อเป็นเช่นนี้งานพรุ่งนี้ข้าต้องไปร่วมแม่นางอินชื่อเสียงของดาบข้ามังกรนะข้าเคยได้ยินมาบ้างก็อยากจะไปดูสักหน่อยเหมือนกันจอมยุทธ5พวกเรายินดีต้อนรับท่านแน่แต่สำนักบูตึงไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมงานเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ข้าว่าท่านอย่าไปดีกว่าพี่สามของข้าถูกทำร้ายมันก็เกี่ยวข้องกับดาบข้ามังกรนี่ถ้าข้าได้ไปร่วมอาจสืบหาตัวคนร้ายได้อีกทางในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นข้าไม่ขวางท่านแล้วหัวหน้าช้างฐานท่านบอกคุณเรือให้ออกเรือได้พอถึงปากแม่น้ำเราค่อยย้ายไปเรือลำใหญ่ครับจำยุทธ5เสื้อผ้าของท่านเปื้อนคราบเลือดอยู่ท่านถอดออกมาเถอะข้าจะช่วยซักให้ข้าว่าอย่าดีกว่านะรบกวนจะเกินไปท่านกลัวว่าข้าจะซักไม่สะอาดนะโทษอีกแล้ว
ลี่ยนเป็นชุดนี้เถอะสักหน่อยนะตั้งแต่ท่านกลับมาท่านก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยพี่สามจอกถ้วยนี้พี่สีต้มเองเลยนะอร่อยมากเลยท่านกินสักหน่อยค่อยๆกินนะพี่สามไม่เป็นไรนะมาเราลองกันใหม่นะค่อยๆกินจะต้องกินได้แน่มาลองกันใหม่พี่สามพี่สามพี่จำได้หรือเปล่าตอนพวกเราเป็นเด็กข้าไม่ยอมกินข้าวท่านต้องคอยหลอกล่อให้ข้ากินข้าวตลอดมาลองดูใหม่นะพี่อย่าท้อใจสิลองอีกครั้งนะพี่สาม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 แต่เย็นๆหน่อยพี่สามอาจจะรับรู้ก็ได้นะอย่าทำให้พี่สามยิ่งทุกข์ใจเลยพี่สามพวกเราก็รู้สึกไม่ต่างกันหรอกอย่างน้อยพี่สามยังรอดชีวิตกลับมาแล้วมีประโยชน์อะไรพี่สามต้องอยู่แบบตายทั้งเป็นและอีกอย่างพี่สามบาดเจ็บเพราะถูกวิชาดัชนีวชิระของพวกเซาหลินทำไมแล้วไม่ไปเซาหลินจัดการเขาพวกนั้นสำนักอื่นอาจจะรู้วิชานี้ด้วยอาจารย์เคยบอกแล้วไงก่อนสืบเรื่องราวให้รู้แจ้งจะได้ทำอะไรบุ่มบามแต่เย็นๆหน่อยสิทธิ์พี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วสิทธิ์เซาหลินมากันมากมายเยอะแยะพวกเขาบอกว่าจะมาหาสิทธิ์พี่ห้าแล้วบอกได้ว่าสิทธิ์พี่ห้าฆ่าคนของสำนักหลงเหมินรีบออกไปรับหน้าทีเถอะเราไม่ไหวแล้วจะขอดูพี่สามไว้ครับเราต้องการพบเจ้าสำนักไปเชิญเขาออกมาอาจารย์ติดธุระมีเรื่องอะไรพูดกับข้าได้เลยนี่มันเรื่องอะไรกันอาจารย์ท่านคือเจ้าสำนักจางใช่หรือไม่ถูกต้องมอบตัวจางช่วยสารมาให้เราซะลูกศิษย์ข้าช่วยสารหลงจากเขาไปทำธุระยังไม่กลับมายังไม่กลับมาเหรอท่านซ่อนตัวเขาไว้มากกว่าเขาซ่อนตัวไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกเขาไม่จำเป็นต้องหลบซ่อนตัวข้าไม่เชื่อว่าศิษย์ของข้าจะทำเรื่องที่มองหน้าผู้คนไม่ได้เห็นชัดว่าท่านเข้าข้างเขาเว้นแต่ท่านใช่เราค้นค้นเงยเฮ้ยขนาดนั้นบังอาจจะมีสิทธิ์อะไรมาค้นที่นี่ผู้ถูกต้องที่นี่ไม่ใช่วัดเซาหลินอย่าเสียมารยาทให้มากนักพวกท่านกลัวพวกเราจะค้นแล้วยังไม่ยอมมอบตัวเขาอีกทำเป็นปากแข็งหยุดปากพ่อยได้แล้วอย่ามาพูดให้ร้ายคนที่นี่พวกเจ้าเทราชนีวชิระทำร้ายพี่สามยังไม่ได้คิดบัญชีกันเลยจะบอกว่าเราทำให้น้องเจ้าบาดเจ็บพูดไม่มีหลักฐานแต่นี่คนของเจ้าข้าคนของเราข้ากับสิทธิพี่ข้าเห็นกับตาเจ้าเห็นกับตางั้นเหรอตาขนาดของเจ้าที่เห็นว่าไงนะหยุดเลยเฮ้ยไอ้ซื้อนี่เป็นเรื่องของชีวิตคนไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
ยังไงก็ตามต้องรอให้ช่วยซานกลับมาถามเขาให้แน่ชัดถ้าเขาทำเรื่องไม่ดีจริงๆข้าจะจับตัวเขาไปส่งให้เซาหลินให้ท่านฟางเจิ้งลงโทษเหตุใดข้าต้องเชื่อท่านด้วยแต่คำว่าจางซานฟงสามคำพอหรือเปล่าล่ะได้ข้าจะเชื่อท่านสักครั้งเรากลับไปกลับไปดีกว่าครับไปดีกว่าตีข้าให้ตายก็ไม่เชื่อว่าน้องห้าฆ่าคนหรอกช่วยสารเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนะเหรียญโจกับซิงโกออกไปตามหาเขาก็ยังไม่รายงานความคืบหน้าถ้าพาคนพวกนี้หยุดร้ายเหมือนพักมานทำอะไรใจคอหัวที่เป้าหมายของข้าคือสอบหาคนร้ายที่ทำร้ายพี่สามสนิทสนมมากไม่ได้เด็ดขาดยินดีต้อนรับคุณหนูและแขกทุกท่านข้าจะแนะนำให้รู้จักกันท่านนี้คือจอมยุทธ5จางชุยซานแห่งบูตึงท่านนี้คือหัวหน้าที่นี่ไปฐานไปกุยโซคารวะหัวหน้าไปฐานได้ยินชื่อเสียงเสียทั้ง7ของบูตึงวันนี้ได้พบตัวจริงนับว่าโชคดียิ่งนักท่านเกรงใจเกินไปแล้วผู้น้อยมาโดยไม่ได้รับเชิญขอท่านหัวหน้าจะได้ตำหนิข้าเลยนะทั้งสองท่านไม่เห็นต้องเกรงใจกันเลยคนหนึ่งในใจคงกำลังคิดว่ามีคนจะแย่งดาบข้ามังกรอีกคนแล้วส่วนอีกคนก็คงคิดว่าพวกเราเป็นมารในใจคิดอะไรอยู่พูดออกมาตรงๆก็ดีนะพูดอะไรเช่นนั้นยากนักที่จอมยุทธ5จะมาได้สำนักเราดีใจที่ได้พบจริงๆไม่หรอกครับผู้น้อยเพียงแต่ตามแม่นางอินมาเปิดหูเปิดตาไม่ได้จะมาแย่งชิงดาบนั่นหรอกหัวหน้าไปส่วนมากคนมากันครบแล้วใช่ไหมคุณหนูเกือบครบแล้วขอรับสำนักทะเลทรายพักปลาวานพักฝ่ามือเทวะมาถึงตั้งนานแล้วข้าได้ยินว่าสำนักคุณหลุนก็ส่งตัวแทนมานี่ใช่ครับสำนักคุณหลุนส่งสิทธิ์มาสองคนแต่เจ้าหนุ่มสองคนนี่ท่านองต้นไม่น้อยเลยทำให้คนรังเกียจจะเทียบกับจอมยุทธ5ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วล่าได้ยังไงแล้วทั้งทอมเนื้อทอมตัวทั้งมากความสามารถเบื้องหลังก็ไม่ธรรมดาแบบนี้หมายความว่าอย่างไรพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาผู้น้อยจะแนะนำพวกท่านหน่อยท่านนี้คือเกาเจ๋อเฉิงจอมกระบี่เก่าท่านนี้คือเจียงถูจอมกระบี่เจียงทั้งสองท่านเป็นตัวแทนของสำนักคุณหลุนสำนักคุณหลุนมีชื่อเสียงมากคุณรู้ครับวันนี้เราคงได้เปิดหูเปิดตากันท่านนี้คือจางช่วยซานจากสำนักบูตึงท่านนี้คือคุณหนูอินสู้สู้สิทธิ์น้องเจียงตอนอยู่สำนักบักได้ยินว่าอย่างไรนะสำนักบูตึงเป็นพรรคธรรมะวันนี้ได้เจอแล้วช่างแตกต่างนะบอกใครๆว่าเป็นสิทธิ์ฝ่ายธรรมะแต่กลับทำตัวไปไหนมาไหนกับพรรคมารดีแต่พูดเท่านั้นเองพี่น้องทั้งสองอย่าเข้าใจผิดนะเข้าไปสหายกับแม่นางอินเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานเหมือนกับทั้งสองท่านนั่นแหละแขกคนสำคัญมาเกือบครบแล้วเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเที่ยวชมรอบๆตอนเที่ยงวันเชิญแขกทุกท่านกลับมาร่ำสุราชมดาบถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนนี่แม่นางอินข้าเดินเป็นเพื่อนเอาไหมเจ้าเดินไปเองเนี่ยดีแล้วสิทธิ์น้องจะว่าแม่นางอินสวยหรือเปล่าสิทธิ์พี่ท่านอย่าลืมว่า
แล้วมาเพื่อดาบเล่มนั้นช่วงว่างไม่มีอะไรทำแบบนี้เรามาซ้อมเพลงดาบกันดีกว่าได้สำนักคุณหลุนกำลังซ้อมเพลงดาบกันอยู่เราอย่าไปกวนเขาเลยสิพี่ข้าไม่ได้ตั้งใจนะปกติท่านรับได้นี่เนาะแรงกระบี่ของคุณชายเจียงล้ำเลิศนะคิดไม่ถึงว่าสิพี่จะแย่กว่าสิน้องมากไม่จริงหรอกเมื่อครู่เขาเอามือให้เขาน่ะงั้นเหรอสิพี่ให้เป็นสิทธิ์พี่ที่เก่งจริงๆเลยนะแม่นางอินชมเกินไปคุณชายเจียงเมื่อครู่ข้าชมท่านผิดไปที่แท้พอเปรียบเทียบกันแล้วท่านยังห่างอีกไกลน่าเจ็บใจนะทำไม่ดีนะสู้ดีๆคุณชายเจียงกระบี่ของท่านไม่เลวเลยนะพี่ห้าคิดถึงอาจารย์ของท่านเหรอคะวรยุทธ์ของอาจารย์ท่านคงสูงส่งมากแล้วให้ข้าฟังบ้างได้หรือเปล่าการต่อสู้เป็นศิลปะอย่างนึงอาจารย์ของข้าไม่ได้เรียนแค่วรยุทธ์ท่านยังเรียนรู้อีกมากมายหลายแขนงมีความรู้หลากหลายเจ้าจะให้ข้าเล่าจากตรงไหนก่อนล่ะก็เหมือนกับทะเลเบื้องหน้าเนี่ยเส้นทางพันลี้ยังไม่พอเล่นหมากรุกพันมีดบินสูงยังไม่ลึกเพียงพอเส้นทางพันลี้ยังไม่พอให้อ้างอิงในโลกวันนี้นอกจากเจ้าสำนักจางแล้วข้าเกรงว่าคงไม่มีผู้ใดเทียบเทียมท่านได้คุณหนูจอมยุทธ5ได้เวลาแล้วการชุมนุมเริ่มแล้วขอเชิญท่านร่ำสุราชมดาบกันนี่เราแยกย้ายกันไปเดี๋ยวท่านค่อยตามเข้าไปนะจอมยุทธ5เชิญนั่งตรงนี้ข้าน้อยไร้ตำแหน่งไม่อาจนั่งโต๊ะตัวนั้นขอนั่งโต๊ะข้างๆก็แล้วกันปูตึงเป็นสำนักสำคัญจอมยุทธ5ไม่กล้านั่งก็ไม่มีใครกล้านั่งจอมยุทธ5หาก่อนสำนักไหนไม่สำคัญเขาบอกว่าไม่กล้านั่งคุณเป็นข้าสองพี่น้องที่นั่งจอมยุทธ5เชิญมานั่งทางนี้เชิญนั่งนี ท่านทั้งสองเชิญนั่งไม่เป็นไรใช่ไหมช่วยเอาเก้าอี้ใหม่มาให้หน่อยไม่ต้องนี่ถ้าสองท่านไม่นั่งขอเชิญจอมยุทธ5เด็กๆเอาเก้าอี้มาเฮ้ยทุกท่านคงเห็นสุดยอดวรยุทธ์แล้วงั้นข้าก็จะพูดเรื่องในวันนี้ทุกท่านสำนักของข้ามีดาบชื่อดาบข้ามังกรคนยอดเยี่ยมดาบล้ำค่านำทางโลกไร้ผู้ขัดข้องทุกท่านคงเคยได้ยินในวันนี้เจ้าสำนักอินของข้าอยากให้ทุกท่านได้ชมดาบที่ล้ำค่าจึงได้เชิญทุกท่านเชิญผู้กล้าของทุกสำนักเพื่อมาชื่นชมดาบดังนั้นจึงเชิญผู้กล้าของแต่ละสำนักให้มาดูที่นี่
ไปหมดเอาดาบมาหัวหน้าช้างจักดาบออกจากฝักได้เล่มนี้คือดาบที่ล้ำค่าดาบข้ามังกรเชิญทุกท่านดูให้ชัดๆหัวหน้าทางจะบอกดาบนี้ล้ำค่าและพวกข้าจะรู้ได้ยังไงอีกไม่นานก็จะรู้ข้ามังกรล้ำค่ายิ่งนักถ้าตกอยู่ในมือของคนชั่วดาบก็จะไร้ค่าผู้ทุกถ้าอยู่ในมือสำนักเซิงเฉียวของข้าดาบจะไม่ไร้ค่าถ้างั้นก็ต้องลองดูเป็นกระบวนท่าที่ไม่ได้เรื่องเลยมีเรื่องอะไรหัวหน้าเรือของเราถูกทำลายข้าขอทราบนามของท่านข้าแซ่เสี่ยชื่อซินเรียกสั้นๆว่าซื้อฉายาของข้าราชสีขนทองอ๋อที่แท้ก็ท่านเสี่ยข้าไม่เคยมีเรื่องกับเจ้าทำไมฆ่าคนของข้าทำลายเรือของข้าเรือไร้ประโยชน์กับพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าต้องอยู่ที่นี่เฮ้ยอย่าขยับดาบเล่มนี้มันเป็นของข้ารู้แต่ตาห้ามแตะต้องเจ้าซื้อมันมาเหรอหรือเจ้าทำเองหรือว่าเจ้าแย่งมาจากคนอื่นงั้นข้าก็แย่งได้มันยุติธรรมดีตายเลยหูกไฟแรงๆกลับไม่เสียหายเป็นดาบที่ดีจริงๆพักดาบอยากฆ่าก็ฆ่าถ้าแซ่ไปไม่เคยกลัวตายพักดาบเจ้าอย่าได้หวังเป็นคนมีศักดิ์ศรีหัวหน้าไปข้าต้องการดาบฆ่ามังกรมีใครขัดข้องไหมท่านอาวุโสเสี่ยมีชื่อเสียงทำแต่เรื่องดีๆดาบเล่มนี้มันจะต้องเป็นของท่านทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมเจ้าคือเจ้าสำนักทะเลทรายเศร้าป๋อใช่ไหมอ๋อใช่แล้วข้าเองเจ้ารู้ไหมว่าอาจารย์ของข้าคือใครเจ้ารู้ไหมข้าเป็นคนสำนักไหนเจ้าควรรู้ว่าข้าเคยทำเรื่องดีอะไรเจ้ามันไม่รู้อะไรเลยกลับบอกว่าข้าทำเรื่องดีๆหาว่าข้ามีชื่อเสียงคนอย่างเจ้ามันประจบสอบพอคนอย่างพวกเจ้ามันเชื่อไม่ได้เจ้าใช้เกลือพิษฆ่าคนไปทั่วเป็นการกระทำที่เลวมากข้าเปล่านะข้าเปล่าเงินเหรอปีที่แล้วที่หวีเหยาเจ้าใช้เกลือพิษฆ่าจางสิงปีนี้ที่ไห่เทียนฆ่าโอหยางชินเป็นการกระทำของพรรคทะเลทรายทำไมเจ้าถึงรู้อย่าพูดมากพวกเจ้าฟังให้ดีเอาเกลือพิษออกมาใส่ไว้ในถ้วย
ินให้หมดฮะกินพวกเจ้ามันขี้ขาดคนยังข้ามีความยุติธรรมพวกเจ้ากินครึ่งหนึ่งแต่ข้ากินหนึ่งถ้วยกัวอุโสเสี่ยพวกเขาสมควรตายแต่ท่านไม่ต้องตายเป็นเพื่อนเขานี่เจ้าเป็นใครข้ามาจากสำนักหูตึงนามจางช่วยสารจอมยุทธห้าจางช่วยสารเจ้าจะมาแย่งดาบข้ามังกรกันเหรอเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดพวกอาวุโสที่ข้ามาเพียงแค่ขอชื่นชมอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นออกไปยืนดูห่างๆหวังดีก็ไม่ได้ตัดตรงนี้โอ้โหจะดูข้าหลังข้ากินแล้วพวกเจ้าต้องกินยกสดกัวอุโสรีบกินยาถอนพิษเถอะยาถอนพิษนี่กัวอุโสท่านกินยาพิษดื่มเหล้าจะยิ่งอันตรายนะอย่ายุ่งด้วยอะไรใกล้จะไปส่งตาหัวหน้าไปหัวหน้าไปหัวหน้าไปวรยุทธ์ของท่านไม่ธรรมดาใช้เล่าบังคับเกลือพิษออกจากร่างกายสายตาดีไม่เสียชื่อสีสำนักบูตึงเจ้าสนักไม้มาหรือยังเรื่องจะทำไมโจรสลัดปนเรือสินค้าข้าคนบริสุทธิ์ทำเรื่องชั่วร้ายสารเลวสิ้นดีข้าพูดไม่ผิดเจ้าด้วยกัวสันเฉียนเจ้าฆ่าพี่ใหญ่ผมขืนพี่สะใภ้เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานคุณปล่อยพูดมากนี้และจะยิ่งอับอายความชั่วเราทำไม่ได้กลายเป็นเศษฝุ่นไปเลยกัวอุโสเขาไม่เคยทำเรื่องชั่วปล่อยเขาไปเถอะไม่ได้กัวอุโสท่านไม่สืบความก็ฆ่าคนถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ต่างจากพวกเขาวรยุทธ์ฆ่าแข็งแกร่งวรยุทธ์เขาอ่อนแอคนที่แข็งแกร่งย่อมชนะคนที่อ่อนแอท่านรังแกคนอ่อนแอก็ไม่ต่างจากสัตว์ความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์คือมนุษย์เข้าใจเรื่องดีชั่วตอนนี้โลกไม่แยกแยะดีชั่วผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกเลียแยกดีชั่วไหมแยกเฟยใต้ท้าผู้พักดีกับถูกส่งเกาจงฆ่าตายฉินไข่เป็นคนเลวรับได้ตำแหน่งสูงใช้ชีวิตที่สุขสบายถูกต้องฮ่องเต้ราชวงศ์ซ่งไม่แยกดีชั่วแผ่นดินถึงต้องไปอยู่ในมือของคนอื่นเพราะการไม่แยกดีชั่วคนรับกรรมก็คือประชาชนจางซานฟงเป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมจบไปลูกศิษย์เขามีความเห็นไม่เข้าท่าขวัญจางซานฟงก็คงไม่เท่าไรอาจารย์ของข้าวรยุทธ์ดีที่สุดเยี่ยมกว่าใครๆในใต้ล่าคนที่ฝึกวรยุทธ์สำคัญเขาต้องใจกว้างและมีเมตตาถ้าวรยุทธ์ดีแต่ฆ่าคนบริสุทธิ์ก็ไม่ต่างอะไรกับคนเลวได้เจ้าพูดถึงจางสารฟองทั้งเก่งและดีเจ้าไปลูกศิษย์ของเขาเจ้าได้วรยุทธ์ของเขามาข้าตระกูลเสี่ยอยากจะเจอสักหน่อยผู้อาวุโสท่านได้ดาบข้ามังกรแล้วก็ควรพอใจเชิญกลับไปได้ทำไมจะต้องตื่นเต้น
กลัวเขาตายเหรอพวกเจ้าสองคนเหมาะสมกันให้ข้าฆ่าพวกเจ้าข้าก็ไม่อยากทำงั้นเอางี้ข้าจะให้พวกเจ้าตายเป็นคนสุดท้ายผู้อาวุโสถ้าจะฆ่าพวกเราเหรอไม่ใช่แค่พวกเจ้าต้องตายทุกคนผู้อาวุโสพวกเขาไม่เคยมีเรื่องกับท่านทำไมถึงต้องฆ่าเขาล่ะพวกเจ้าเห็นข้าในดาบฆ่ามังกรถ้าข้าเก็บชีวิตพวกเจ้าเอาไว้คนทั้งโลกก็จะรู้ว่าดาบฆ่ามังกรอยู่ในมือของข้าตระกูลเสี่ยไม่อาจชนะคนทั้งโลกถึงตอนนั้นดาบฆ่ามังกรอาจจะอยู่ในมือคนอื่นท่านก็เลยฆ่าคนปิดปากงั้นสิถูกต้องแล้วคนเราต้องทำเพื่อตัวเองข้าต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทำไมต้องประจานความผิดพวกเขาฆ่าพวกเขาเลยก็สิ้นเรื่องนี่นะข้าจะให้พวกเจ้าตายด้วยความยินยอมจะฆ่าคนก็ยังหาเหตุผลให้ตัวเองอีกหรือว่าเจ้าไม่กลัวตายหน้าขำตายเพราะไม่มีเรื่องคาใจทำไมต้องกลัวด้วยได้เจ้าจะสมหวังข้าจะต่อสู้กับเจ้าข้าจะให้เจ้าแพ้ด้วยความยินยอมหลังแพ้ข้าแล้วเจ้าสามารถจบชีวิตตัวเองเจ้าจะได้ตายอย่างไม่มีเรื่องคาใจแต่ถ้าท่านแพ้ท่านต้องปล่อยพวกเขานะได้จะสู้กันด้วยอะไรเจ้าเป็นสิทธิ์เจ้าบอกมางั้นก็ได้เรามาเขียนตัวอักษรกันเขียนตัวอักษรสุดแห่งใต้ล่ะดาบฆ่ามังกรนำพายุทธภพสงบร่มเย็นหิ้งฟ้าไม่ปรากฏผู้ใดกล้าต่อกรจอมยุทธาตัวอักษรแข็งแรงนำศิลปะการเขียนไว้ในวรยุทธต่อสู้ได้เปิดหูเปิดตาข้านับถือผู้อาวุโสท่านยอมแพ้แล้วที่พูดเมื่อครู่ห้ามคืนคำคืนคำคืนคำเรื่องอะไรผู้อาวุโสท่านรับปากไว้ว่าถ้าแพ้ท่านจะปล่อยพวกเขาก็ไม่เคยพูดแบบนี้ท่านกำลังจะคืนคำพูดท่านไม่รักษาคำพูด ข้าไม่รักษาคำพูดแล้วเจ้าทำอะไรข้าได้ผู้อาวุโสปล่อยพวกเขาไปเถอะเราทุกคนขอสาบานว่าจะไม่พูดเรื่องในวันนี้ เจ้าคิดว่าข้าโง่เชื่อคำสาบานของพวกเจ้ากันเหรอผู้อาวุโสไม่ต้องพูดมากที่เจ้าชนะข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าสองคนคนหนึ่งข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าอุดหูไว้ใช้มือปิดด้วยไม่ทำก็ตามใจเราทำไงเฮ้ยโอ้ข้าใช้วรยุทธ์สิงโตคำรามที่ทำให้พวกเขาแก้วหูแตกถึงรักษาชีวิตไว้ได้หลังฟื้นแล้วประสาทแต่เลอะเลือนลืมเรื่องในอดีตพวกเรากลับกันเถอะพวกเราไปไหนล่ะคะเรื่องของที่นี่มันจบแล้วเราจะอยู่ทำไมไปผู้อาวุโสข้ามีเรื่องต้องทำท่านไปก่อนเถอะไม่ได้ต้องไปด้วยกันไปที่ไหนอย่าพูดมากหลังอาวุธไป
ไปสิลงเรือทำไมเราต้องลงเรือท่านเรือลำอื่นข้าทำลายหมดแล้วพวกเจ้าต้องไปกับข้าเราต้องติดเกาะเราก็ไม่ไปกับท่านเฮ้ยได้ก็จะไปกับท่านแต่ท่านต้องไปทำร้ายนางนะพวกเขาเป็นใบ้เหรอตอนแรกก็ไม่ใบ้ถ้าทำให้พวกเขาเป็นใบ้เองท่านช่างโหดร้ายนะพวกเขาเป็นใบ้จะได้ไม่เผยความลับของข้าเจ้าไม่ใช่คนเลวแต่เป็นคนพูดมากคุณหนูคุณหนูกัวอุโสพวกเราจะไปไหนกันไปทิศตะวันออกตะวันออกเราจะไปจากจงหยวนเหรอเราจะต้องไปที่เกาะกัวอุโสเราไม่อยากไปจากจงหยวนช่วยส่งเรากลับเถอะไม่ได้ถ้าพวกเจ้ากลับจงหยวนเรื่องที่อยู่ข้าไม่ปลอดภัยท่านไม่ต้องห่วงเรื่องที่อยู่ของท่านพวกเราจะไม่บอกใครใช่เรื่องในวันนี้เราจะไม่บอกใครพวกเราสาบานสาบานตอนข้าอายุ28ข้าก็เคยสาบานเรื่องการสาบานข้าไม่เชื่อเด็ดขาดอย่าหาว่าข้าพูดมากเลยนะกัววโสทำไมเราต้องไปที่เกาะด้วยข้าเชื่อว่าเจ้าเคยได้ยินว่าดาบข้ามังกรมีเรื่องในตำนานข้าเคยได้ยินว่าคนที่ครอบครองดาบข้ามังกรสามารถควบคุมโลกคนทั้งโลกต้องเชื่อฟังคำสั่งเขาถูกต้องข้าจึงต้องไปหาสถานที่เงียบสงบค้นหาความลับของดาบอย่างนี้นี่เองแต่ที่จงหยวนก็มีสถานที่เงียบสงบนะคะจงหยวนเป็นสถานที่ที่วุ่นวายมากดาบนี้จะถูกคนแย่งไปถ้า8ปี10ปีถ้าไม่เจอความลับของดาบข้ามังกรเราก็ต้องจมปลักอยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่แล้วถ้าหากก็หาความลับของดาบนี้ไม่ได้พวกเจ้าจะต้องอยู่กับข้าชั่วชีวิตพวกเจ้าถือว่าเป็นชายหญิงรูปงามเหมาะสมกันถ้าไปถึงที่นั่นพวกเจ้าก็รีบแต่งงานมีลูกซะตามเข้ามาเพราะว่าเราต้องฆ่าเสี้ยสิ้นถึงจะได้กลับจงหยวนวรยุทธ์เขาสูงกว่าเรานะเราไม่ได้กำลังก็สู้เขาไม่ได้หรอกหรือว่าเราต้องตามไปอยู่กับเขาทั่วชีวิตอยู่แต่ในเรือพวกเราต้องตายแน่ก็ไม่แน่หรอกถ้าเขาอยากฆ่าเราที่เขายอมให้เราลงเรือเขาจะไม่ฆ่าเราเราทำตามใจเขาไปก่อนเพื่อรอโอกาสอาจารย์ตั้งแต่พวกศิษย์น้องไปร่วมงานชมดาบก็ไม่มีข่าวคราวหรือว่าจะเกิดเรื่องศิษย์พี่ข้างหน้าภูเขาหวังพานเราขึ้นไปดูก็รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราขึ้นไปเลยมะอย่ามัวแต่พูดมากเอ๊ะที่นี่เหมือนมีการต่อสู้เจนถูเสือเฉิงพวกเขายังไม่ตายเอ๊ะพวกเขาฟื้นแล้วค่ะเต๋อเฉิงปู่ซีมันเกิดเรื่องอะไรฮะอินซูซูอินซูซูอินซูซูเต๋อเฉิงเต๋อเฉิงอินซูซูอินซูซูเป็นลูกของอินเทียนเจิ้ง
แปลกมากอินซู่ซู่เกี่ยวอะไรกับพวกเขาทำไมเขาถึงเรียกชื่อนางตาเฉิงนี่พอถามเขาตอนนี้ก็คงไม่ได้คำตอบหรอกใช่ซึ่งหัวเสียนเหนียงครับพวกจะไปดูมีใครยังไม่ตายถามเบาะแสมาให้ได้ค่ะครับเอ๊ะอาจารย์มีหลายคนยังไม่ตายข้าเคยรู้จักพวกเขาเหมือนว่าพวกเขาจะเสียสติเอ๊ะจะดูคนนั้นสิใช่แล้วคนนี้เขาชื่อไปคุยโซ่เหมือนยังไม่ตายไปคุยโซ่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 เป็นไงบ้างไปคุยโซ่ที่นี่ดาวเยอะมากไปคุยโซ่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 มันแปลกมากทำไมถึงกลายเป็นคนเลอะเลือนนะก่อนเต๋อเฉิงจะหมดสติเขาเรียกชื่ออินซู่ซู่หรือนางจะเป็นคนลงมือไม่ใช่คนที่ทำให้คนมากมายเป็นแบบนี้ต้องมีวรยุทธ์สูงวรยุทธ์อินซู่ซู่ยังไม่สูงส่งแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเขาดีเลยแบบนี้ง่ายมากเรามาลองคิดดูว่าใครมีวรยุทธ์สูงส่งที่สุดราชสีขนทองเสียสิ้นทำไมเจ้าสงสัยเขาเพราะข้ารู้มาว่าราชสีขนทองมีวรยุทธ์สิงโตคำรามเสียงเขาทำให้เส้นประสาทของคนถูกทำลายใช่แล้วคนพวกนี้ถูกวรยุทธ์ของเขาดาบข้ามังกรเขาคงเอาไปแล้วถ้างั้นเราก็ต้องรีบตามไปเอาดาบไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่จะบุ่มบามไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงมัดไปกุยโซ่เอาไว้รอเขาฟื้นแล้วค่อยถามเขาได้งั้นเอาตัวไปไม่ได้ก็จะค่ำแล้วเราต้องค้างคืนที่นี่เห็นท่านจ้องมองดาบอยู่นานแล้วเจอความลับของมันบ้างไหมอย่ายุ่งข้าว่าตำนานพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่หลอกลวงท่านอย่าไปใส่ใจมันเลยค่ะพูดฟังพูดจาไร้สาระที่จะพูดแบบนี้คิดว่าข้าจะไปพวกเจ้าแล้วผู้อาวุโสที่ท่านค้นหาความลับของดาบเพื่อท่านจะควบคุมโลกใช่ไหมควบคุมโลกดีตรงไหนข้าไม่เคยต้องการถ้าอย่างนั้นค้นหาความลับไปก็ไร้ประโยชน์จะอยากรู้ใช่ไหมได้หากว่าเจ้าอยากรู้ก็จะบอกเจ้าเชิญพูดมาเลย30ปีก่อนคนที่ข้ารักและให้เกียรติในคืนหนึ่งเขาฆ่าพ่อแม่ลูกเบี้ยของข้าข้าตามไปแก้แค้นแต่วริษเขาสูงส่งข้าสู้เขาไม่ได้ข้าจะใช้ดาบฆ่ามังกรเพียงข้าได้ดาบเล่มนี้มาหาความลับของมันได้ข้าก็จะแก้แค้นได้สำเร็จที่แท้เป็นเพราะท่านเคยมีเรื่องเศร้าใจนี่เองข้าจึงต้องมาชิงดาบฆ่ามังกรเล่มนี้มาข้าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นหามันผู้อาวุโสฟ้ามีความยุติธรรมท่านจะต้องสมหวังค่ะเจ้าพูดแบบนี้แล้วจะเสียใจภายหลังทำไมท่านถึงพูดแบบนี้รอข้าคิดความลับของดาบได้ข้าจะฆ่าพวกเจ้าและถ้าข้ายังคิดไม่ออกพวกเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ผู้อาวุโสไม่ต้องพูดมากรอสักนี่จังเราฉวยโอกาสตอนนี้เลยดีไหมไม่ได้รอบทำร้ายคนถือว่าเลวมากเลยนะเวลานี้ยังจะคิดเรื่องดีชั่วอีกถ้าเราไม่รีบลงมือเราไม่มีทางชนะเขาหรอกไม่ชนะเขาได้หรือไม่ถ้าเราจะสู้ก็ต้องสู้ซึ่งหน้า
คิดจะรับข้าข้าเลยสู้ๆใช้เข็มพิษทำลายปราสาทได้เลยงั้นเรามาตายด้วยกันพวกอาวุโสปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาแต่ก็ฆ่าข้าสิถ้าไม่ฆ่าท่านข้าสาบานว่าจะไม่ลอบฆ่าท่านอีกได้สาบานก่อนสู้ๆไม่ต้องห่วงข้าข้ายอมตายพร้อมเขารีบจัดการสิข้าทำไม่ได้เราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอีกอย่างเราแค่ทนอยู่ที่เกาะกับเขาแค่ปี2ปีผู้อาวุโสชาญฉลาดต้องหาความลับของดาบข้ามังกรเจอแน่ข้าขอสาบานข้าอินสู้ๆกับจางช่วยซานยินยอมอยู่กับผู้อาวุโสจนเจอความลับของดาบข้ามังกรหากข้าผิดคำสาบานขอให้พวกเราตายอย่างไร้ที่ฝังได้เลยสิทธิ์บูตึงเก่งสมคำล่ำลือพี่จางอูท่านฟังนะถ้าพี่จางอูเป็นอะไรไปแล้วก็ข้าไม่ปล่อยท่านแน่ร่างกายเขาแข็งแกร่งไม่ตายง่ายๆหรอกพี่จางอูก็ไม่ไหวแล้วข้าอยากไปห้องน้ำข้าจะไปห้องน้ำทนไม่ไหวแล้วนี่ไอ้กุยโซ่เซซินเอาดาบข้ามังกรไปใช่ไหมฮะข้าอยากไปเข้าห้องน้ำจะบอกไหมไม่บอกข้าจะฆ่าเจ้าไม่ให้ข้าไปเข้าห้องน้ำข้าไม่บอกได้ข้าทนไม่ไหวแล้วเข้าห้องน้ำแล้วเจ้าต้องบอกนะรู้ไหมจะให้เขาไปเหรอถ้าเขาหนีจะทำยังไงเจ้าไม่ต้องห่วงมันละเลือนแบบนี้จะหนีไปไหนได้ไปไหนไม่รอดแน่ก็จริงนะที่นี่เป็นเกาะเขาหนีไปไหนไม่ได้แน่อ๋อที่แท้แกล้งบ้าเฮ้ยพวกเจ้ามันแย่มากให้เขาหนีไปได้สิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์จะไปตามหาเขาค่ะเขาว่ายน้ำหนีไปแล้วจะไปตามเขายังไงไปกุยเซ่าเจ้าเล่ห์มากหลอกพวกเราได้อาจารย์เขาต้องรู้เรื่องดาบฆ่ามังกรแล้วทำแกล้งบ้าหลอกเราเอ๊ะพวกเจ้าดูนี่อาจารย์ที่หน้าผาสลักตัวอักษรด้วยไม่ใช่อักษรสลักมีคนมาเขียนไว้ฮะใครมีวรรยุสูงขนาดนี้ต้องเป็นจางช่วยซานฉายาตะขอเหล็กเป็นคนเขียนลูกศิษย์ข้าช่วยซานลงเขาไปหลายวันแล้วแล้วพวกเจ้ามีธุระอะไรเขาไม่อยู่จริงเหรอจางซานฟงท่านอย่าซ่อนเขาไว้ดีกว่าโอ้ยินเหอทำไมข้าต้องซ่อนเขาไว้ให้ท่านซ่อนเขาไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าท่านเอาดาบฆ่ามังกรมาโทษนะข้าไม่รู้เจ้าพูดอะไรข้าไม่ได้เอาดาบมาข้าไม่เคยซ่อนลูกศิษย์จารย์ซานฟงอย่าได้โกรธภรรยาข้าพูดไม่ระวังที่เขาพูดไม่เหมาะสมข้าต้องขอโทษด้วยจ้าสำนักเหอวันนี้มาถึงที่นี่ท่านต้องการอะไรขอให้พูดมาตรงๆเหตุที่ข้ามา ช่วงนี้สำนักเทียนยินจัดงานทมดาบที่ภูเขาหวังผ่านแสดงดาบข้ามังกรที่ล้ำค่าข้าส่งลูกศิษย์นำทางไปก่อนแล้วก็จะตามไปแต่ว่าพอพวกเราไปถึงเกาะพบเจอคนบนเกาะแต่ละคนเหมือนสติเลอะเลือนอีกทั้งดาบข้ามังกรไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับลูกศิษย์ของข้าข้ารู้มาว่าจอมยุทธ5อยู่ที่งานด้วยดังนั้นข้าจึงมาที่นี่เพื่อจะสอบถามให้ชัดเจนแปลกมากพวกเราบูตึงกับเทียนยินไม่เกี่ยวข้องกันน้องห้าไปที่นั่นทำไมเขาคงอยากได้ดาบข้ามังกรของล้ำค่าใครบ้างไม่อยากได้โอ้ยินเหอลูกศิษย์สำนักบูตึงล้วนใจเสื่อมบริสุทธิ์ไม่อยากได้ของคนอื่นไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องในยุทธภพเจ้าสำนักเหอท่านบอกว่าพี่ห้าของเราไปที่เขาหวังพานท่านมีหลักฐานอะไรอ๋อข้าเก็บอาวุธ2อย่างได้
เชิญทุกคนดูอาวุธนี้เป็นของจอมยุทธ5ใช่ไหมอาวุธพวกนี้มันเป็นของชุยซานพี่ห้าไปที่เขาหวังพานจริงๆด้วยจางซานฟงถ้ารู้ว่าสำนักของท่านมีการสอนที่เข้มงวดลูกศิษย์ของหมูตึงล้วนมีจิตใจดีแต่ว่าอาวุธนี้ถ้าเก็บจากที่เกิดเหตุถ้าจางซานฟงยังสงสัยก็ส่งลูกศิษย์ไปตรวจที่เกิดเหตุและตำแหน่งบนหน้าผามีตัวอักษรที่จอมยุทธ5เขียนเอาไว้หลวนเฉียวเรื่องนี้เจ้าคิดว่ายังไงอาจารย์หลังจากน้องห้าลงจากเขาก็ไม่มีข่าวคราวเขาว่าเราลงเขาไปหาข่าวเขาไหมได้เรียนโจทรงสีเรื่องนี้เจ้าสองคนจัดการรีบออกเดินทางครับอาจารย์ดีข้าเหอไทชงจะนำทางให้แรงมากหวังว่าเรือนี้จะต้านไหวสู้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ก็ไม่เป็นไรดูสู้ให้ดีข้าจะออกไปดูระวังตัวด้วยนะไอ้ลมบ้าไอ้ลมเฮ็ดซวยฝนก็ตกไม่นักทำไมแกถึงพัดแรงทำไมกลัวพี่ฮะเธอกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวหรอกไม่เป็นไรถ้าหากเรือล่มแล้วพวกเราก็หนีไม่ได้เราต้องตายด้วยกันพี่ฮะไม่ต้องกลัวหรอกก็ดีฟ้าคุ้มครองถ้าเราโชคดีไม่ตายเราก็จะอยู่ด้วยกันพาล็อกข้าไม่กลัวเว้ยอารมณ์มาเลยสู้ข้าไม่กลัวเว้ยสู้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่ระวังตัวด้วยเฮ้ยมาแล้วกลัวเหรอพาล็อกมาเลยข้าไม่กลัวเว้ยอย่าทำแบบนี้ได้ไหมนี่ว่าแต่อย่าทำเข้ามาก่อนว่าออกไปไอ้ฟ้าแล้วถอยไปแล้วพี่ฮะทำไมก็ถึงกลายเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้คือคนจะเครียดมากในด่าฟ้าด่าฝนแบบนี้ข้าจะขอตายกลางทะเลหัวอุศรใจเย็นๆนะพวกเราจะต้องไม่เป็นไรอ่ะลมพายุแรงมากข้าไม่กล้าคิดหรอกถ้าตายเจ้าก็ตายด้วยสงบแล้วเราโสบอกแล้วไงว่าเราต้องรอดนะไอ้ฟ้าเน่าไอ้ลมบ้าบอพี่ฮ่าข้าหิวมากเลยข้าก็หิวนี่พี่ดูสิว้าวปลาเยอะมากเลยเราไม่อดตายแล้วนี่จับมันมาทำอาหารกันพี่ฮ่าเหมือนเขาไม่ดีใจเลยค่ะเขาคงยังเครียดเรื่องพายุอยู่นะช่างเขาเถอะช่วยซานประมาทเกินไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายอาจารย์ข้าว่าน้องห้าจะต้องมีเหตุผลเพราะเขาอยากตามหาเบาะแสน้องสามถึงได้ทำแบบนี้ข้าคิดว่าน้องห้าถูกสำนักเทียนยินจับตัวไปอาจมีเรื่องร้ายอาจารย์ก็จะไปตามน้องห้าครับอาจารย์พวกเราจะไปช่วยกันตามหาดีพี่ใหญ่ดีไหมครับอาจารย์ดีๆ
อาจารย์อาจารย์ท่านกังวลเรื่องอะไรข้ากังวลว่าคนวัดเศร้าหลินจะมาหาเรื่องถึงประตูไม่ช้าก็เร็วถึงตอนนั้นต้องยุ่งนะแต่ว่าน้องห้าหายตัวไปเป็นเรื่องจริงแล้วก็ต้องบอกเขาไปตรงๆเอ้ยพวกเขาอาจจะไม่เชื่ออ๋อหยวนเฉียวครับอาจารย์เรารีบไปที่วัดเศร้าหลินไปบอกเรื่องนี้ให้เจ้าสำนักรู้ก่อนให้พวกเขาเข้าใจนะสิทธิ์รับทราบถ้าหากจางช่วยสารไม่กลับมาก็จะปล่อยเรื่องนี้เลยตามเลยหรือไงคนของเราต้องตายเปล่าเจ้าสำนักไม่ต้องห่วงพวกเราบูตึงจะออกตามหาจางช่วยสารกลับมาให้ได้โอ้เจ้ารับรองได้ไหมว่าต้องเจอเขาเจ้าสำนักพวกเราจะพยายามเจ้าสำนักเราจะทำให้จอมยุทธส่งหนักใจจางช่วยสารหายตัวไปทางบูตึงก็คิดไม่ถึงใช่แต่ซือหยวนเจินพูดถูกเจ้าสำนักขอท่านโปรดให้อภัยเจ้าสำนักเรื่องตามหาจางช่วยซานทางเราคงต้องออกแรงช่วยหยวนเจินเจ้าคิดว่ายังไงการนำตัวไปกุยโซ่คืนเป็นเรื่องที่ยาก มีเพียงแค่วิธีเดียวให้เราเศร้าลิ้นออกหน้าบังคับเทียนเจินคืนตัวไปกุยโซ่เราจะรู้ที่ไปของจางช่วยซานปล่อยข้านะปล่อยข้าช่วยข้าด้วยอย่าทำไรอย่านะปล่อยสิจงฆ่าเมียข้าจะฆ่านะผู้อาวุโสเขาไม่ใช่ศัตรูท่านเขาไม่ได้ฆ่าเมียท่านตั้งสติให้ดีเขาคือจางช่วยซานนั่นคือใครผู้อาวุโสไม่นางอินไงไม่สนจะฆ่าผู้หญิงทั้งโลกไปเร็วไปนี่นะยากแล้วเรือชนหินเสาครอกพี่ฮะเรือจะจมแล้วเรารีบหนีกันเถอะดาบข้าพกรอยู่ไหนพวกสัวโอ้ย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 โ